กราบนมัสการแล้วก็สวัสดีตอนบ่ายครับวันนี้เราจะอ่านหรือว่าใช้หนังสือกรณีธรรมกายของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์พยุตเป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นกรณีศึกษาวิชาพระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการตีความนะฮะคราวนี้ผมอยากจะเริ่มต้นด้วยอะไรบางอย่างก่อนนะฮะก่อนที่จะเข้าเนื้อหาเชิญครับเชิญนะคือข้อหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นเรื่องที่ผมอยากจะสนทนากับท่านก่อนในฐานะที่มันเป็นสิ่งที่ควรทราบในฐานะที่เรากำลังเรียนวิชาHermeneutics นะครับกรณีหลังจากที่ผมพูดอะไรในข้อ1เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนี่เราถึงจะไปข้อ2ก็คือเข้าไปที่หนังสือของสมเด็จพระยุทธเล่มนี้เลยนะแต่แล้วก็ถัดจากนั้นก็จะเป็นการวิเคราะห์ประเด็นสืบเนื่องจากที่เราดูโครงสร้างหลักๆของหนังสือกรณีธรรมกายนะแล้วก็จะจบท้ายด้วยการอภิปรายนะปกติอภิปรายนี้ก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่ผมพูดไปก่อนแล้วก็ เราพักกันนะคราวนี้ข้อหนึ่งเนี่ยผมเขียนว่าอย่างนี้ครับการอ่านงานคนอื่นเนี่ยมันมีได้หลายแบบแต่ว่าแบบต่างๆที่มีได้หลายแบบที่ว่านี้อาจจะจัดเป็นหมวดหมู่ใหญ่ๆได้สองแบบนะครับสองแบบมันก็จะมีกอขอของอคราวนี้ข้อคอกับข้องอนี่มันก็จะเข้ากันกับข้อใดข้อหนึ่งของข้อกอแล้วก็ข้อขอนะฮะคืออย่างนี้ครับเวลาเราซื้อหรือว่าได้รับแจกหนังสือที่คนอื่นเขียนมาเนี่ย มันมีวิธีในการอ่านหนังสือหลายแบบนะแต่ว่าแบบที่ผมพูดเอาไว้ในข้อก่อนเนี่ยผมเขียนว่าการอ่านแบบ subjective reading นะครับคราวนี้คำว่า subjective เนี่ยทุกท่านก็คงทราบนะครับมันหมายถึงการใช้ความรู้สึกนึกคิดของเราเป็นตัวนำในการอ่านนะครับคราวนี้ถ้าอ่านแบบ subjective reading เนี่ยมันก็มักจะตามมาด้วยการรู้สึกพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบดูการอ่านข้อเขียนใน Facebook แล้วกดไลค์ก็แล้วกันนะครับนั่นน่ะคือ subjective reading เลยอ่านแล้วชอบก็กดไลค์นะบังเอิญมันไม่มีปุ่มที่ dislike เงี้ยผมเคยเสนอ Facebook ว่าควรจะมีปุ่มไม่ชอบด้วยนะมันจะได้ดูรู้ว่าคนชอบไม่ชอบเราเนี่ยมันสัดส่วนมันเท่าไหร่ แต่ว่าใน YouTube นี่มีการฟังการดู YouTube แล้วกดชอบไม่ชอบเนี่ยมาจากพื้นฐานของ subjective reading หรือ listening นะครับคือตัวเราเนี่ยจะมีบทบาทมากในการอ่านนะครับคราวนี้อันที่สองเนี่ยผมเขียนว่าการอ่านแบบ objective reading นะครับคราวนี้Objective ทุกท่านก็คงทราบนะครับว่ามันมีความหมายว่าเอาสิ่งที่เรากำลังเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับถ้าอ่านแบบที่สองคือ Objective Reading เนี่ยความรู้สึกนึกคิดนี่ก็จะมีบทบาทน้อยนะความรู้สึกชอบไม่ชอบก็จะมีไม่มากนะแต่ว่าสิ่งที่จะทำนี่ก็คือพิจารณาว่าเนื้อหาเนี่ยมันเป็นยังไง
คนเขียนเนี่ยเขาไปทางไหนและทางที่เขาไปเนี่ยมันจะก่อให้เกิดอะไรนะครับปกติการอ่านแบบobjective reading เนี่ยมักจะมีลักษณะเป็นการประเมินว่าถ้าผู้เขียนไปทางนี้สิ่งที่ผู้เขียนจะต้องยอมรับว่าอะไรคือสิ่งที่ตัวเองจะได้อะไรคือสิ่งที่ตัวเองจะเสียนะแต่แล้วเวลาประเมินก็จะประเมินอย่างนั้นนะครับไม่เอาความรู้สึกนึกคิดว่าชอบไม่ชอบเข้าไปปนแต่จะบอกผู้แต่งว่าเท่าที่เราสังเกตเนี่ยรู้สึกผู้แต่งนี่จะเดินมาทางนี้นะก็ไม่เป็นไรหรอกท่านก็เดินมาได้เพราะว่าท่านมีสิริภาพที่จะเดินมาแต่ท่านควรจะทราบว่าท่านเดินมาตรงนี้แล้วเนี่ยท่านอยู่ใกล้เหวหรืออยู่ห่างจากเหวแค่ไหนเพียงใดนะแล้วเหวที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรถ้าท่านไม่ต้องการจะพาตัวเองมาอยู่ที่ปากเหวตรงนี้เนี่ยมันก็มีวิธีอ่านก็คือไปทางโน้นทางนี้แล้วเราก็จะบอกว่าถ้าไปทางโน้นทางนี้เนี่ยอะไรคือสิ่งที่จะได้อะไรคือสิ่งที่จะเสียนะครับคราวนี้การอ่านแบบ objective reading เนี่ยมักจะอยู่ในรูปของการพูดในเชิงหลักการในเชิงเหตุผลว่าสรุปท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสถานะของงานเขียนที่เรากำลังจะอ่านเนี่ยมันคืออะไรยังไงใช่ไหมครับแต่แล้วก็จบนะคราวนี้เท่าที่ผมสังเกตนะว่าการอ่านแบบขอไข่เนี่ยที่ผมเรียกว่า objective reading เนี่ยมันจะเป็นการอ่านที่คนที่เรียนปรัชญาตามจารีตประเพณีของตะวันตกเนี่ยจะได้รับการฝึกฝนให้อ่านแบบนี้นะตอนที่ผมเรียนอยู่ที่จุฬาเนี่ยอาจารย์ที่เก่งๆเช่นอาจารย์วิทย์อาจารย์มาร์คพวกนี้นะโดยบุคลิกลักษณะโดยอุปนิสัยเนี่ยคนเหล่านี้จะเป็นคนซึ่งเวลาอ่านอะไรนี่อ่านแบบนี้นะทีนี้เวลาที่อาจารย์เขาแสดงความเห็นหลังจากที่เขาอ่านหนังสือที่เราจะต้องใช้ในห้องเรียนแล้วเนี่ยผมก็สังเกตว่าบุคลิกลักษณะของคนที่ถูกฝึกมาในการอ่านแบบ objective reading นี่จะมีลักษณะแบบหนึ่งนะแต่ว่าการอ่านแบบกอไก่ที่เรียกว่า subjective reading เนี่ยเราจะพบมากในคนที่เรียนมาทางด้านศาสนานะครับทุกศาสนานะศาสนาคริสต์ก็เป็นแบบนี้ศาสนาอิสลามก็เป็นแบบนี้ศาสนาพุทธเราก็เป็นแบบนี้นะครับแต่แล้วที่ผมแยกเนี่ยก่อและขอเนี่ยก็เพื่อที่จะใช้ในการดูว่าเวลาที่สมเด็จประยุทธ์ท่านอ่านงานเขียนของท่านมหาสมชายที่เป็นหนังสือเล่มเล็กๆเล่มหนึ่งแล้วการอ่านหนังสือท่านมหาสมชายเล่มนั้นเนี่ยมันเป็นต้นเหตุที่ทำให้สมเด็จพระยุทธ์ท่านแต่งหนังสือกรณีธรรมกายเนี่ยผมมีข้อสังเกตว่าสมเด็จพระยุทธ์เนี่ยท่านอ่านหนังสือที่แต่งโดยท่านมหาสมชายแบบใดแบบหนึ่งในสองแบบเนี่ยนะคราวนี้ถ้าเราเริ่มต้นด้วยการจับประเด็นถูกว่าอ๋อสมเด็จพระยุทธ์ท่านอ่านหนังสือของท่านสมชายแบบนี้ก็เป็นธรรมดาเมื่ออ่านแบบนี้เนี่ยการแต่งหนังสือกรณีธรรมกายมันก็เลยออกมาแบบนี้ไงมันจะทำให้เราเข้าใจนะครับคราวนี้ข้อคอเนี่ยผมเขียนว่าการอ่านเนี่ยมันเพื่อแสดงว่างานที่เราอ่านนั้นใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการอ่านแบบหนึ่งนะครับแล้วเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยถ้าใครอ่านหนังสือแบบกอคืออ่านแบบ subjective reading เนี่ยก็มักจะตามมาด้วยคอนะครับแต่คอนี้ก็อาจจะมีอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเพื่อแสดงว่างานนั้นเนี่ยดีเลิศประเสริฐสีเหลือเกินเนี่ยนี่ก็มีนะครับคือถ้าใช้ท่าทีแบบอัตวิสัยในการอ่านงานถ้าบังเอิญว่าเราใช้กับคนที่เราชอบมันก็จะออกมาในรูปของเวลาที่เราแสดงความเห็นแล้วก็จะบอกว่าโอ้ยงานนี่ดีเลิศประเสริฐตรงกันข้ามนะถ้าใช้อัตวิสัยในการอ่านงานบางเล่มแล้วเรามีทงล่วงหน้าว่าไม่ค่อยชอบหน้าคนเขียนเล่มเนี่ยมันก็จะออกมาในรูปของการถล่มว่าหนังสือเล่มนี้นี่ใช้ไม่ได้นะครับแล้วเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าแม้แต่ในวงวิชาการเนี่ยบางทีการอ่านวิทยานิพนธ์หรืออ่านงานวิชาการเพื่อที่จะประเมิน
ตำแหน่งวิชาการนี่เป็นไปได้ที่คนในมหาวิทยาลัยเนี่ยจะอ่านแบบก่อและขอนะครับพอให้ความเห็นก็โอ้งานชิ้นนี้ไม่ได้เรื่องเลยนะครับวิทยานิพนธ์เล่มนี้ตกโดยสิ้นเชิงไม่มีส่วนดีแม้แต่นิดเดียวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับนั่นคือข้อขอนะผมเขียนว่าอ่านเพื่อแสดงว่างานนั้นใช้ไม่ได้หรือวงเล็บใช้ได้ดีทีเดียวนะครับคราวนี้ข้องอนี่ผมเขียนว่าอ่านเพื่อวิเคราะห์และประเมินเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้เขียนว่างานของท่านเนี่ยตัวงานเนี่ยสถานะของมันอยู่ตรงไหนแล้วผลอันมาจากการที่ท่านยืนอยู่ณตำแหน่งนั้นเนี่ยมันจะพาท่านไปไหนอะไรต่อมีอะไรนะปกติถ้าใครอ่านแบบขอเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยงอนะผมใส่ดอกจันเอาไว้นะส่วนอันนี้ผมใส่เครื่องหมายอันนี้เอาไว้นะก่อจะมาคู่กับขอเนี่ยมักจะมาคู่กับงอนะครับเอาสั้นๆแค่นี้นะคราวนี้เราไปดูหนังสือกรณีธรรมกายเลยนะฉบับที่ผมอ่านเนี่ยมันอยู่ในเครื่องiPad ผมนะอยู่ในย่ามเป็นฉบับที่ขยายความปรับปรุงล่าสุดแล้วก็สามารถดาวน์โหลดฉบับ PDF ได้จากเว็บไซต์ของวัดญาณเวศกวันนะครับสมัยนี้ Google สะดวกนะท่านก็ค้นคำว่ากรณีธรรมกาย PDF นะครับมันก็จะพาไปหาลิงก์ของวัดญาณเวศกวันแล้วก็โหลดมาเลยนะผมผู้อ่านฉบับนี้นะคราวนี้ตัวฉบับกระดาษนี่ผมได้หลายเวอร์ชันครับตั้งแต่ฉบับออกใหม่ๆฉบับปรับปรุงมีคนส่งไปให้ผมทั้งไปที่ห้องทำงานผมแล้วก็ไปวางไว้เต็มไปหมดเลยนะครับมีคนหนึ่งคือดร. โสพลนามสกุลแกอะไรฮะโสพลพรโชคชัยใช่ไหมดร. โสพลแกชอบทำคลิปวิดีโอสั้นๆลง YouTube แซวคนโน้นคนนี้นะแล้วในบรรดาเทปที่ดร. โสพลทำแซวคนทั้งหลายเนี่ยท่านแซวสมเด็จพระยุทธ์ด้วยเรื่องหนังสือกรณีธรรมกายเนี่ยดร. โสพลแซวว่าหนังสือที่เป็นต้นเหตุให้สมเด็จพระยุทธ์ท่านแต่งกรณีธรรมกายเนี่ยมันเป็นหนังสือเล่มบางๆนะครับเล่มบางๆนิดเดียวนะประมาณสัก60-70หน้านะคนที่แต่งก็คือท่านพระมหาสมชายฐานวุฒโธแล้วที่แต่งนี่ก็แต่งในนามส่วนตัวด้วยนะไม่ได้แต่งในนามวัดด้วยนะครับเสร็จแล้วสมเด็จประยุทธ์เนี่ยอ่านหนังสือที่แต่งโดยพระเด็กๆรูปหนึ่งของวัดพระธรรมกายนะความหนาประมาณ70หน้าสมเด็จประยุทธ์เวลาอ้างถึงหนังสือเล่มนี้เนี่ยเรียกหนังสือเล่มนี้ว่าเอกสารของวัดพระธรรมกายนะครับอันนั้นเป็นข้อสังเกตของดร.โสพลนะครับว่าสมเด็จประยุทธ์เนี่ยท่านมีวิธีแต่งหนังสือยังไงท่านไปสมมติให้หนังสือเล่มบางๆเล่มนี้เนี่ยที่แต่งโดยพระลูกวัดองค์หนึ่งของวัดพระธรรมกายเนี่ยกลายเป็นเอกสารของวัดพระธรรมกายเสร็จแล้วหนังสือบางๆเล่มนี้รู้สึกพิมพ์ครั้งเดียวนะฮะอย่างมากก็พันสองพันนะครับแต่ว่าหนังสือที่สมเด็จประยุทธ์แต่งเพื่อที่จะโต้แย้งเล่มนี้ในความหนาเกือบ500หน้านะครับแล้วพิมพ์ไม่รู้กี่ครั้งนะครับครั้งล่าสุดที่ผมโหลดมานี่ก็พิมพ์เป็นหมื่นเล่มอ่ะสรุปแล้วหนังสือกรณีธรรมกายเนี่ยดร.โสพลแซวว่าตัวต้นเป็นหนังสือเล่มบางๆพิมพ์1,000-2,000แต่หนังสือที่เขียนโต้แย้งเนี่ยหนาเกือบ500หน้าพิมพ์เกือบเป็นแสนเล่มนะครับก็เท่านี้แหละนะครับคือท่านแซวเฉยๆนะผมก็เอามาเล่าให้ฟังว่ามีการแซวแบบนี้นะคราวนี้ลักษณะการแต่งหนังสือกรณีธรรมกายเนี่ยผมคิดว่ามันมาจากการที่สมเด็จท่านใช้วิธีอ่านหนังสือเล่มเล็กของท่านมหาสมชายเล่มนี้ด้วยวิธีการแบบก่อนะครับค
ราวนี้การอ่านแบบกอเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นลักษณะร่วมของผู้ที่เรียนและก็ทำงานทางด้านศาสนานะพระพุทธโฆสาจารย์แต่งหนังสือเขาแบบนี้นะทอมัสอควายนัสที่ถือว่าเป็นนักปราชญ์เป็นนักปรัชญาของคาทอลิกในยุคกลางเวลาแต่งหนังสือก็ออกมาแนวนี้นะครับคือใช้อัตวิสัยในการประเมินสิ่งที่อ่านเสร็จแล้วเมื่อประเมินในปกติเนี่ยสาเหตุที่จะทำให้อควายนัสหรือพระพุทธโฆสาจารย์แต่งหนังสือเนี่ยมักจะมาจากการพบว่ามีใครสักคนหนึ่งจะเป็นชาวพุทธก็ได้หรือชาวอื่นก็ได้แต่งหนังสือออกมาแล้วมันกระทบต่อหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาและสิ่งที่กระทบต่อหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยเราจะเรียกคล้ายๆกันว่าเป็นสัตธรรมปฏิรูปนะครับเนี่ยท่านเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเราเรียกสิ่งนี้ว่าสัตธรรมปฏิรูปคำว่าปฏิรูปนี่แปลว่าทำให้มันผิดเพี้ยนไปปฏินี่แปลว่าผิดเพี้ยนปฏิรูปก็คือทำให้ผิดเพี้ยนไปจากของเก่าไงคราวนี้ปฏิรูปเนี่ยจะมีความหมายเยอะนะฮะแต่ว่าปฏิรูปในที่นี้นี่หมายถึงว่าการทำให้พระสัทธรรมเนี่ยมีรูปแบบที่บิดเบี้ยวไปจากเดิมนะพระไควนัสนี่ก็เห็นว่ามีคนแต่งหนังสือแบบนี้แล้วมันก็เป็นสัทธรรมปฏิรูปในทางคริสตศาสนาพระพุทธโฆสาจารย์ท่านก็เห็นแบบนั้นนะครับหรือพระโมคคัลลีบุตติสสะท่านก็เห็นอย่างนั้นท่านก็เลยแต่งหนังสือคาถาวัตถุเป็นต้นนะครับเพราะนั้นการอ่านแบบกอเนี่ยมักจะทำให้เห็นว่ามันมีสัทธรรมปฏิรูปอยู่ในงานเล่มที่เราอ่านเสร็จแล้วเวลาเขียนหนังสือเราถึงได้ตามมาโดยข้อคอไงครับแล้วก็บอกว่าโอ้ไม่ได้หรอกใช้ไม่ได้นะครับคราวนี้เพื่อที่จะแสดงว่าใช้ไม่ได้นี่ก็มีการวิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยก็มีการชี้แจงประเด็นว่าถ้าจะเป็นสัทธรรมที่ไม่ปฏิรูปเป็นสัทธรรมจริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงใช่ไหมครับลักษณะการแต่งหนังสือพุทธธรรมของสมเด็จท่านเป็นอย่างนั้นนะครับคราวนี้ถ้าพิจารณาจากพวกเราที่เรียนวิชาเฮมานิติกส์เนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นลักษณะร่วมโดยทั่วไปของผู้ที่อยู่ในสายศาสนานะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับสำหรับผมเนี่ยพออ่านแล้วนี่ผมก็นึกถึงอควายนัสนึกถึงพระพุทธโฆสาจารย์นึกถึงสังฆราชาญงานจะคล้ายๆกันนะดังนั้นถ้าจะประเมินงานของสมเด็จว่าท่านเขียนงานแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเราประเมินได้แต่ว่าการประเมินนั้นควรจะประเมินกลางๆนะครับว่ามันเป็นลักษณะร่วมของผู้ที่อยู่ในสายนี้นะครับคราวนี้อันที่สองก็คือเมื่ เราจับประเด็นได้ว่าวิธีแต่งหนังสือกรณีธรรมกายของสมเด็จเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยข้อกอที่เราเขียนไว้บนกระดานแล้วก็ข้อคอที่เราเขียนไว้บนกระดานเนี่ยแล้วก็เข้าใจนะครับคือเนื้อหาของหนังสือกรณีธรรมกายเนี่ยจำนวนมากไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นหลักแต่ว่ามันเป็นวิธีที่สมเด็จท่านแต่งหนังสือท่านคงต้องการจะปูพื้นไล่มาเป็นเรื่องๆเพื่อที่จะให้ความรู้กับผู้อ่านนะครับคราวนี้บางทีการปูพื้นเนี่ยมันปูมากเกินไปอ่ะมันก็เลยมีส่วนประกอบเยอะจริงๆอาร์กิวเมนต์หลักในหนังสือเกือบจะ500หน้านี่มันมีอยู่ประมาณ30กว่าหน้าเองนะจริงๆตรงนั้นเป็นประเด็นสำคัญนะแต่ว่าอ่านแล้วเราก็ได้ความรู้อย่างอื่นนะคราวนี้สมเด็จเนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งผมสังเกตว่าท่านนิยมใช้สไตล์การให้เฮดดิ้งนะในการแต่งหนังสือนะภาษาฝรั่งก็เรียกว่าเฮดดิ้งคือการใส่หัวข้อนะคราวนี้เฮดดิ้งเนี่ยปกติเราจะพบอยู่ในการเขียนข่าวเวลาเราอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยมันก็จะมีเนื้อข่าวใช่ไหมครับ
คราวนี้การมีแต่เนื้อข่าวเนี่ยนักข่าวเขาก็เกรงว่าบางทีเราไม่อยากจะอ่านทั้งหมดอะเขาก็เลยใส่หัวข้อเอาไว้นะครับเช่นหัวข้อว่าสมภารพรหมทาจวกพลเอกประยุทธ์อย่างนี้ใช่ไหมครับจวกด้วยนะเพราะอ่านเนื้อข่าวเนี่ยก็ไม่จวกตรงไหนแล้วเขาก็พูดธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่ว่าเขาก็เขียนว่าสมภารจวกประยุทธ์อย่างนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วต่อมาก็บอกว่าประยุทธ์ก็จวกกับสมภารอย่างนี้ใช่ไหมครับเราจะได้เลือกอ่านไงครับว่าตรงไหนเช่นตอนสมภารจวกประยุทธ์นี่ไม่อยากจะอ่านเท่าไหร่อยากจะรู้ว่าตอนที่ประยุทธ์จวกกลับสมภารนี่มันเป็นยังไงแล้วก็เลือกได้ใช่ไหมครับคราวนี้เฮดดิ้งอันเป็นเทคนิคในการเขียนข่าวนี่มันก็มีอยู่ในการเขียนข่าวของนักข่าวทั่วโลกแต่เท่าที่ผมสังเกตนะฮะนักข่าววอชิงตันโพสต์นักข่าวนิวยอร์กไทมส์เนี่ยเวลาเขาเขียนเฮดดิ้งเขาจะเขียนเรียบๆเขาจะไม่จวกใครทั้งนั้นเลยครับนะนะครับแล้วข้อความที่ประเภทใส่อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันจะมีอยู่ในเฮดดิ้งของนักข่าวไทยเช่นตะลึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตกลงตะลึงเนี่ยมันนักข่าวมันตะลึงหรือว่าคนอ่านตะลึงใช่ไหมถ้าทราบไหมฮะสมัยผมทำหนังสือพิมพ์เนี่ยผมประสบความล้มเหลวในการขึ้นข่าวหน้าหนึ่งนะครับเฮดดิ้งที่ผมให้บรรณาธิการก็ไม่เคยเอาเลยนะเขาบอกมันเรียบมันไม่มีคำว่าตะลึงไม่มีคำว่าจวกไม่มีคำว่าวากเลยพวกนี้ผมก็เขียนรายงานตรงๆไปบรรณาธิการบอกว่าถ้าพลาดแบบคุณสมภารเนี่ยหนังสือเราขายไม่ได้หรอกครับผมไม่เคยประสบความสำเร็จในการเขียนเฮดดิ้งคราวนี้ข้อสังเกตผมก็คือว่าสมเด็จประยุทธ์เราเนี่ยมันก็น่าแปลกนะท่านเราก็ถือว่าท่านเป็นนักปราชญ์นะแต่การเขียนเฮดดิ้งท่านเนี่ยมันอยู่ในบรรยากาศนักข่าวไทยนะมันไม่ค่อยเหมือนบรรยากาศนักข่าว Washington Post หรือ New York Times นะผมยกตัวอย่างนะครับในหนังสือกรณีธรรมกายเนี่ยเฮดดิ้งบางตอนเนี่ยท่านเขียนว่าถ้าตีรวนพระไตรปิฎกได้ก็ล้มคณะสงฆ์ไทยได้ใช่ไหมเสร็จแล้วประโยคนี้เนี่ยท่านต้องการจะบอกว่าสิ่งที่ท่านมหาสมชายเขียนเนี่ยท่านมหาสมชายพูดอย่างนี้ครับพูดเรียบๆครับท่านมหาสมชายพูดว่าการอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยข้อความจำนวนมากเราเข้าใจไม่มีปัญหาแต่ว่ามันจะมีข้อความอยู่จำนวนหนึ่งมันเข้าใจตรงๆไม่ได้คือในแง่ไวยากรณ์ไม่มีปัญหาครับเช่นประโยคว่าสัพเพธัมมาอนัตตาอย่างนี้ใช่ไหมครับในแง่ไวยากรณ์ไม่มีปัญหาแต่ในแง่การตีความว่าคำว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเนี่ยธรรมนี่มันแค่ไหนเพียงใดใช่ไหมทั้งปวงนี่เราก็พอจะรู้ละแปลว่าทั้งหมดทั้งสิ้นแต่คำว่าธรรมมาเนี่ยควรจะรวมพระนิพพานด้วยไหมหรือว่าพระนิพพานไม่อยู่ในนั้นยกตัวอย่างไงข้อสงสัยอันนี้เนี่ยไวยากรณ์แก้ไม่ได้มันต้องอาศัยการตีความคราวนี้การตีความนี่อยู่ๆเราไปเจอแล้วเราตีความเองมันไม่มีเครื่องมือคราวนี้ท่านสมชายก็เสนอว่าถ้าเจอกรณีแบบนี้เนี่ยวิธีที่เราใช้กันอยู่ในวงการบุดิสต์ดีโทโลก็คือไปดูว่าพระไตรปิฎกฉบับภาษาอื่นเช่นภาษาจีนภาษาทิเบตภาษาสันสกฤตอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเขามีข้อความแบบเราไหมสัพเพธัมมาอนัตตาไหมถ้ามีอรรถกถาของเขานี่แก้ว่ายังไงนั่นคือข้อเสนอของท่านสมชายนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาใช่ไหมคราวนี้สมเด็จก็ไปตีความว่าการที่ท่านมหาสมชายพูดอย่างนั้นเนี่ยเป็นการไม่ให้เครดิตกับพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีนะครับแล้วท่านก็ตีความว่าสิ่งที่ท่านมาสมชายทำนี่คือการตีรวนนะครับตัวก็คงงงนะว่าข้าพเจ้าไปตีรวนตรงไหนก็เขียนไว้เรียบๆใช่ไหมครับประโยคที่บอกว่าตีรวนเนี่ยมันเป็นเฮดดิ้งของสมเด็จไงใช่ไหมครับเสร็จแล้วผมคิดว่าเฮดดิ้งแบบนี้มีอยู่เต็มไปหมดในหนังสือกรณีธรรมกายแล้วก็หนังสือเล่มอื่นๆนะครับเสร็จแล้วบางตอนนี้เฮดดิ้งเขียนอย่างนี้ครับที่ชัดเจนก็ไม่เอาไปแต่ไปร่วม
กับพวกที่ยังสับสนหาทางไปไม่ถูกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคือสมเด็จท่านต้องการจะบอกว่าที่ชัดเจนอยู่ในอรรถกถาภาษาบาลีเนี่ยท่านมหาสมชายไม่ใช้แต่ท่านมหาสมชายก็ไปใช้แนวคิดที่นักวิชาการตะวันตกคนนั้นคนนี้เขาตั้งข้อสังเกตสมเด็จบอกว่าสิ่งที่มันชัดเจนมีอยู่แล้วในอรรถกถาท่านสมชายก็ไม่เอาแต่แล้วเฮดดิ้งของท่านนี่ท่านจะมีลักษณะทําให้คํามันคล้องจองกันที่ชัดเจนไม่เอาก็ไปร่วมเดากับพวกที่ยังสับสนอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะมีคำว่าเอากับเดาไงเสร็จแล้วผมคิดว่าในแง่วิชาการเนี่ยเราไม่ทำกันใช่ไหมครับคือถ้าใครก็แล้วแต่ถ้าอ่านงานแบบขอและตามมาด้วยงอเนี่ยเฮดดิ้งแบบนี้เราจะไม่ใช่นะครับเพราะมันมีนัยยะหนึ่งเป็นการใส่อารมณ์ก็เหมือนสมภารจวกประยุทธ์นั่นเลยนะครับพอไปอ่านข้างในแล้วไม่มีตรงไหนจวกเลยนะครับว่าคำว่าจวกเนี่ยมันเป็นเฮดดิ้งในเชิงเราอารมณ์แม้แต่นักข่าวในประเทศที่เขาทำข่าวมาตรฐานหน่อย Washington Post หรือ New York Times เขาก็ไม่ทำนะแต่ข้อสังเกตผมก็คือว่าเฮดดิ้งแบบนี้เนี่ยมีอยู่เต็มไปหมดในหนังสือกรณีธรรมกายนะแต่คราวนี้ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นลักษณะของผู้ที่อยู่ในจารีตก่อและขออควายนัสเวลาพูดถึงคนอื่นก็พูดแบบนี้เหมือนกันนะพูดแบบฟันธงพูดแบบคล้ายๆกับดำขาวชัดเจนพูดแบบไม่ให้เครดิตเพราะต้องการจะถล่มก็ใช้ไม่ได้ไงฮะก็เข้าใจใช่ไหมครับก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็เข้าใจได้ว่าสิ่งที่ปรากฏในงานแต่งของสมเด็จเล่มนี้เนี่ยมันก็พบได้ในปราชญ์คนอื่นๆเช่นอควายนัสหรือสังฆราชาญนะครับพระพุทธโฆษาจารย์นี่ท่านแต่งอรรถกถาพระพิธรรมปิฎกบางเล่มนะเสร็จแล้วก็มีการพูดถึงคนที่วิจารณ์ว่าพระพิธรรมไม่ใช่พุทธพจน์พระพุทธโฆษาจารย์ก็ด่าพวกนั้นหยาบคายนะครับหนักกว่าที่สมเด็จประยุทธ์เขียนอีกเห็นไหมพระพุทธโฆษาจารย์ท่านเป็นปราชญ์ขนาดไหนใช่ไหมครับแต่เวลาแต่งหนังสือมันเหมือนกับว่าเราตั้งธงว่าพวกที่ทำให้เกิดธรรมปฏิรูปเนี่ยเราไม่ต้องไว้หน้ามันหรอกนะคล้ายๆก็คิดอย่างนั้นนะก็เลยถล่มเต็มที่ยังไงนะครับใช้คำพวกนี้ได้อันนี้ก็ผ่านเรื่องนี้ไปนะแต่คราวนี้ถ้าหากว่าในห้องเราเนี่ยท่านไหนคิดว่าท่านนิยมที่จะอ่านหนังสือแบบคอคือแบบ objective reading เนี่ยเวลาเจอข้อความที่สมเด็จท่านใช้คำในเชิง subjective ในเชิงเราอารมณ์นี่ก็ข้ามๆไปนะครับไม่ต้องไปสนใจนะก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับแต่มีหลายคนที่เป็นลูกศิษย์วัดพระธรรมกายเขาไม่ข้ามทีครับเขาอ่านแล้วก็ของขึ้นเลยนะครับวันนั้นตอนที่เรื่องมันร้อนๆอยู่เนี่ยก็เข้าใจได้ทำไมมีคนเอาระเบิดไปขว้างบ้านอาจารย์เสถียรพงศ์วรรณปกซึ่งเราก็ดาวว่าก็เป็นลูกศิษย์วัดพระธรรมกายที่เขาไม่ชอบที่อาจารย์เสถียรพงศ์ไปเขียนด่าวัดของเขาอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่บังเอิญเขาไม่ไปขว้างวัดญาณเวศกวันตรงนั้นเองนะแต่ก็เดาได้ว่ามีลูกศิษย์ลูกหาของวัดพระธรรมกายจำนวนมากอ่านแล้วก็ไม่ข้ามนะครับแต่ผมแนะนำให้เราพวกเราข้ามนะครับเพราะเราเรียนเรื่องนี้อย่างเป็นวิชาการนะครับคณิตพอตัดเรื่องปลีกย่อยนะฮะเรื่องที่สมเด็จท่านเล่าว่าการแต่งหนังสือของท่านสมชายเนี่ยท่านไปอ้างคนนั่นคนนี้แต่แล้วสมเด็จก็ไปเก็บรายละเอียดมาหมดนะครับว่าคนที่ท่านอ้างเนี่ยมันก็เป็นนักปราชญ์ยุโรปรุ่นเก่าๆพวกนี้เวลาอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยเนื่องจากเป็นคนที่คุ้นเคยกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูมาก่อนรู้ภาษาสันสกฤตเคยอ่านคัมภีร์ของพวกนั้นหรือบางคนก็เป็นพวกคานเทียนเป็นคนที่ศึกษาเลื่อมใสแนวคิดของคานและคานเราก็รู้ว่าเป็นพวกเชื่อมันไอเดียลิสต์ที่เชื่อในเรื่องเซลล์เรื่องอะไรต้องมีอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับสมเด็จก็บอกว่าอิทธิพลในการที่ซึมซับเอาปรัชญาที่เชื่อในเรื่องอัตตามาก่อนนี่ก็เลยทำให้
พวกปราชญ์ยุโรปเหล่านี้เวลามาแปลพระไตรปิฎกเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเชื่อว่าพระพุทธเจ้าท่านซ่อนความเชื่อในเรื่องอัตตาแบบพุทธเอาไว้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งส่วนนี้ดีการที่สมเด็จไปเก็บรายละเอียดแล้วก็โต้แย้งเนี่ยผมคิดว่าดีแต่ส่วนที่ผมคิดว่าบกพร่องก็คือเสร็จแล้วท่านก็มายกว่าตอนท้ายๆนี่มีคนบางคนเช่นริชาร์ดกอมบริดจ์ท่านถือว่าริชาร์ดกอมบริดจ์นี่เป็นพัฒนาการขั้นที่สมบูรณ์ของปราชญ์ทางด้านบูติสันดียุโรปสมัยนี้ที่เข้าใจคำสอนพุทธศาสนาที่สุดนะคือผมอ่านงานของริชาร์ดกอมบริดจ์เทียบกับคนรุ่นก่อนๆนะเช่นริสเนวิสเนี่ยผมคิดว่าการบอกว่าริชาร์ดกอมบริดจ์ดีกว่าคนรุ่นก่อนเนี่ยยากที่จะพูดอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าพูดว่าริชาร์ดกอมบริดจ์ตีความพระไตรปิฎกต่างจากอาจารย์ของเขาเช่นริสเนวิสเนี่ยพูดได้แต่จะบอกว่าริชาร์ดกอมบริดจ์เนี่ยเป็นพัฒนาการขั้นที่สมบูรณ์ในการเข้าใจพุทธธรรมเนี่ยผมคิดว่าพูดอย่างนั้นในทางวิชาการนี่ยากแต่ที่สมเด็จพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าท่านต้องการจะบอกว่าวิชาร์ดกอมบริดจ์กับท่านนี่คิดเหมือนกันไงครับเสร็จแล้วทราบไหมครับว่าวิชาร์ดกอมบริดจ์เนี่ยเอาข้อความที่สมเด็จประยุทธ์เขียนไว้ในหนังสือกรณีธรรมกายเนี่ยไปสร้างเครดิตให้กับตัวเองนะในเว็บไซต์ของOxford Center for Buddhist Study เนี่ยวิชาร์ดกอมบริดจ์ซึ่งถูกโจมตีในหลายเรื่องโดยคนที่ศึกษาทางด้านบูดิสต์สตดี้ด้วยกันเนี่ยซึ่งแกก็เป็นทางวิชาการธรรมดาคนหนึ่งมันก็ย่อมจะมีคนเชียร์คนไม่เชียร์ใช่ไหมครับคราวนี้วิชาร์ดกอมบริดจ์เนี่ยก็คิดว่าการที่สมเด็จประยุทธ์เขียนอย่างนั้นเนี่ยมันให้เครดิตตัวเองสูงมากเลยนะวิชาร์ดกอมบริดจ์ก็เลยโกรธข้อความนี้ไปพูดในทำนองว่านักปราชญ์เบอร์ต้นๆของประเทศไทยก็ยังสนับสนุนผมเลยใช่ไหมครับผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกขำมาตกลงคู่เนี้ยคือสมเด็จกับริชาร์ดกอมบริดจ์นี่ต่างอวยกันแล้วกันนะครับโปรโมทกันแล้วกันใช่ไหมครับคือสมเด็จก็อ้างริชาร์ดกอมบริดจ์เพื่อโปรโมทตัวเองริชาร์ดกอมบริดจ์ก็อ้างสมเด็จเพื่อโปรโมทตัวเองนะครับกับก็ไม่เป็นไรหรอกแล้วก็อ่านก็ข้ามๆไปก็ได้นะเรื่องนี้ก็ที่ผมคิดว่าส่วนที่มันเป็นเนื้อหาแล้วอยากจะชวนสนทนาเนี่ยมันอยู่ในข้อ3นะคือพอเข้าเนื้อจริงๆเนี่ยสมเด็จท่านก็บอกว่าประเด็นที่ท่านมหาสมชายยกมาแล้วก็เป็นประเด็นที่มันเป็นข้อความที่ขัดแย้งกันก็คือข้อความที่ว่าสัพเพธรรมาอนัตตานะครับที่ผมเคยเขียนวิเคราะห์เรื่องนี้เอาไว้ต่างกรรมต่างวาระนะวันนี้ผมจะขอพูดอะไรนิดหน่อยเพราะว่าไม่ต้องการจะเสนอความเห็นเองแต่ว่าอยากจะฟังความเห็นของทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้นะคือมันเป็นอย่างนี้ครับประโยคที่บอกว่าสัพเพธรรมาอนัตตาเนี่ยถ้าไปดูในพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีของเรานะเป็นข้อความที่มาจากธรรมนิยามสูตรนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามทิตาวสาธาตุแล้วก็มีคำว่าธรรมทิตตาใช่ไหมครับประโยคที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าทิตาวสาธาตุเนี่ยนะตัวนี้นะครับตถาคตจะเกิดหรือไม่เกิดธาตุนั้นก็ดำรงอยู่นะเสร็จแล้วคำว่าธาตุนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ทรงขยายความว่าคือข้อความสามบรรทัดต่อไปนี้นะสัพเพสังขาราอนิจจานะแต่แล้วก็เป็นสัพเพสังขาราทุกขานะครับแต่แล้วก็บรรทัดที่สามเนี่ยสัพเพธรรมาอันนี้คือที่มานะครับคราวนี้ท่านสังเกตไหมครับว่าสองบรรทัดแรกเนี่ยท่านพูดถึงสังขารแต่ว่าบรรทัดที่สามเนี่ยท่านพูดถึงคำว่าธรรมานะครับเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วเนี่ยผมไปบรรยายที่มออปัตตานีนะ
ามคำเชิญของภาควิชาปรัชญาและศาสนาคราวนี้ตอนนั้นอาจารย์อาวุโสคนหนึ่งของมอคืออาจารย์กำพลสิริมุนินเนี่ยท่านยังไม่เกษียณอายุนะอาจารย์กำพลเนี่ยเอาเอกสารที่เป็นจดหมายที่ท่านทำบันทึกถึงประธานของ The Polytech Society ที่สมัยโน้นเนี่ยยังไม่ใช่อาจารย์วิชาติกอมบิดนั้นรู้สึกจะเป็นอาจารย์เคอาร์นอร์แมนหรือไงนี่แหละอาจารย์กำพลเนี่ยเอาสำเนาเอกสารให้ผมดูว่าท่านทำบันทึกถึงอาจารย์นอร์แมนให้อาจารย์นอร์แมนไปเช็คพระไตรปิฎกดูคืออาจารย์กำพลเนี่ยสงสัยว่าประโยคนี้ดั้งเดิมเนี่ยมันอาจจะเป็นสัพเพสังขาราอันนี้คือข้อสังเกตของอาจารย์กำพลนะอาจารย์กำพลตั้งข้อสังเกตว่าเดิมต้นฉบับนี้อาจจะเป็นตัวนี้แต่ภายหลังเนี่ยมันกลายมาเป็นธรรมมาคราวนี้การเปลี่ยนนี่เปลี่ยนช่วงไหนอาจารย์กำพลไม่ทราบแต่อาจารย์กำพลคิดว่าน่าจะเปลี่ยนหลังยุคพระพุทธโฆษาจารย์คราวนี้วิธีทำงานของอาจารย์กำพลเป็นอย่างนี้นะครับอาจารย์กำพลบอกว่าข้อความนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มประมาณ14-15อะไรผมจำไม่ได้นะฝากท่านไปเช็คดูหน่อยนะเสร็จแล้วเนี่ยปกติข้อความสำคัญแบบนี้เนี่ยอรรถกถาจะแก้ไว้ละเอียดมากใช่ไหมครับผมไปเช็คแล้วนะครับเสร็จแล้วผมฝากให้ท่านมหาประโยค9ที่เคยเรียนกับผมในชั้นเรียนวิชาสาขาพระพุทธศาสนาวิชาพระพุทธศาสนากับการใช้เหตุผลนี้ไปเช็คท่านมหาประโยค9ทั้งหลายที่อยู่ในห้องท่านก็ไปเช็คแล้วพบตามที่อาจารย์กำพลตรวจสอบจริงๆครับข้อความบรรทัดนี้สัพเพสังขาราอนิจจาติเนี่ยมีในอรรถกถาท่านแก้เลยนะครับสัพเพสังขาราทุกขาติเนี่ยมีนะครับแก้เลยแต่ประโยคนี้สัพเพธัมมาอนัตตาติซึ่งสำคัญมากเนี่ยไม่มีในอรรถกถานะครับไม่มีมีแต่การพูดว่าอนัตตาเนี่ยแปลว่าอะไรแต่ธรรมมาไม่มีคราวนี้ร่องรอยนี้เนี่ยอาจารย์กำพลนี่ตีความว่าอย่างนี้ครับอาจารย์กำพลตีความว่าตอนที่พระพุทธโฆษาจารย์ที่ท่านแต่งอรรถกถาอธิบายเนี่ยพระไตรปิฎกฉบับที่พระพุทธโฆษาจารย์แต่งอรรถกถาอธิบายเนี่ยบรรทัดที่3มันเป็นสังขาราไงคราวนี้ท่านจินตนาการใช่ไหมครับพอบรรทัดแรกสัพเพสังขาราอนิจจาติพระพุทธโฆษาจารย์อธิบายเลยครับสังขารานี่คืออะไรอนิจจานี่คืออะไรนะครับพอมาบรรทัดที่2สังขาราท่านไม่พูดพอท่านพูดแล้วใช่ไหมครับท่านก็อธิบายเลยทุกขานี่คืออะไรพอมาบรรทัดที่3ท่านอธิบายอนัตตาเลยนะครับว่าคืออะไรไม่พูดถึงตัวนี้เลยนะครับเสร็จแล้วอาจารย์กำพลนี่ก็ทำหนังสือถึงประธานของ The Polytech Society ทางโน้นก็ตอบจดหมายมายืดยาวเลยนะขอบคุณว่าข้อสังเกตนี้เป็นข้อสังเกตที่ดีมากเลยแต่แล้วทาง The Polytech Society เขาก็บอกว่าพวกเราจะศึกษาเรื่องนี้นะมันเป็นข้อมูลที่ดีมากในทางวิชาการนะครับแต่คราวนี้ประเด็นผมเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ทิ้งไว้ก่อนนะครับเป็นข้อสังเกตแต่ว่าในพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีที่ใช้กันอยู่ในประเทศไทยพม่าลังกาลาวเขมรรวมทั้งที่ตีพิมพ์โดย The Polytech Society เนี่ยบรรทัดที่3เนี่ยเป็นสัพเพธรรมานะครับไม่ใช่สังขาราเสร็จแล้วเนี่ยข้อความบรรทัดที่3นี่ก็จะมีไปปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มอื่นๆแต่ผมมีข้อสังเกตนะครับว่าพระไตรปิฎกเล่มอื่นๆที่บรรทัดที่3เป็นสัพเพธรรมาเนี่ยจะมาที่หลังเล่มนี้นะครับเช่นอยู่ในคุตกนิกายธรรมบทใช่ไหมครับในไหนตัวไหนนะคราวนี้ไม่เป็นไรหรอกครับในการตีความเท็กซ์เนี่ยประวัติศาสตร์ของเท็กซ์เนี่ยเขาไปว่ากันแต่ว่าเวลาที่เราจะตีความคัมภีร์หรือเท็กซ์เนี่ยในทางเฮเบอร์เนติกส์เนี่ยเขาก็บอกว่าให้เราใช้เท็กซ์ที่ล่าสุดเพราะนั้นวันนี้ผมจะไม่พูดว่าบรรทัดที่3นี้เป็นสัพเพสังขารานะครับ
ฝากท่านไปศึกษาทำเป็นวิทยานิพนธ์หรืออะไรก็แล้วแต่ได้แต่ว่าเราจะตีความว่าข้อความที่เป็นปมปัญหามันอยู่ที่ข้อความบรรทัดที่3ที่เป็นสัพเพธรรมาอนัตตาคราวนี้ทางทำไมต้องคราวนี้เรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับคือหลวงพ่อวัดปากน้ำเนี่ยคือผมจำสมณศักดิ์ท่านไม่ได้นะจำได้แต่นามท่านเราเรียกท่านว่าหลวงพ่อสดใช่ไหมครับหลวงพ่อวัดปากน้ำเนี่ยท่านตั้งข้อสังเกตว่าข้อความสามบรรทัดเนี่ยมันไม่เข้ากันในทางอะไรสักอย่างหนึ่งอะแต่ถ้าเป็นภาษาพวกเราสมัยนี้นี่เราจะเรียกว่ามันไม่เข้ากันในทางลอจิกในทางตรรกะท่านบอกว่าอย่างนี้ครับท่านบอกว่า ถ้าเราแยกตรงนี้นะครับหมายความว่าแยกอาณาบริเวณของสัพเพสังขาราอะไรเนี่ยเอาไปส่วนหนึ่งเสร็จแล้วอีกซีกหนึ่งเนี่ยเราเอาพระนิพพานเนี่ยมาเป็นคู่ประกบนะครับประโยคแรกที่สัพเพสังขาราอนิจจาเนี่ยก็จะมีคู่อีกคู่หนึ่งทางนี้ประกบก็คือนิพพานังนิจจังอันนี้มีในคัมภีร์บางทีท่านเรียกว่าถ่วงยั่งยืนใช่ไหมครับในขณะที่ซีกโน้นเป็นอนิจจังถ้าเป็นสังขาราก็เป็นอนิจจาเนี่ยซีกนี้ก็คือนิพพานังนิจจังใช่ไหมครับคุณสมบัติคือตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยอันนี้มันคือ x ใช่ไหมฮะอันนี้มันคือไม่ใช่ x ไงในทางลอจิกครับคราวนี้บรรทัดที่2นะครับทางนี้เป็นสัพเพสังขาราทุกขาทางนี้ก็จะเป็นนิพพานังปรมังสุขังใช่ไหมครับนิพพานังนี่เป็นสุขังนะครับแล้วไม่ใช่สุขังธรรมดาท่านเติมเขาปรมังให้ด้วยเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นนอน x ใช่ไหมครับถ้าทุกขานี่คือ x สุขังก็เป็นนอนคันนี้หลวงพ่อปากน้ำท่านบอกว่าถ้าบรรทัดที่3เนี่ยเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยท่านคิดว่ามันต้องอยู่ในหมวดเนี้ยคือมันต้องเป็นนอนเอ็กซ์ใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อซีกโน้นมันเป็นอนัตตาซีกนี้มันก็ต้องเป็นอัตตาสิใช่ไหมครับนี่คือวิธีคิดของท่านนะครับเสร็จแล้วสำนักที่เอาความคิดของหลวงพ่อวัดปากน้ำมาคือวัดพระธรรมกายแล้วก็วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามเนี่ยท่านก็ใช้วิธีคิดแบบนี้แหละเสร็จแล้วท่านมาสมชายที่แต่งหนังสือเล่มบางๆเล่มนี้เนี่ยก็พูดอย่างนั้นใช่ไหมครับเสร็จแล้วสมเด็จประยุทธ์เนี่ยท่านก็โต้แย้งว่าวิธีคิดแบบนี้นะฮะแบบที่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านแสดงให้ดูเนี่ยสมเด็จท่านบอกว่าไม่ถูกหรอกนะครับคราวนี้ผมมีข้อสังเกตนิดหนึ่งนะครับว่าวิธีที่จะบอกว่าสิ่งที่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านแสดงไม่ถูกเนี่ยมันมีวิธีทำได้หลายอย่างนะครับแต่ว่าวิธีที่สมเด็จประยุทธ์ท่านใช้เนี่ยท่านใช้วิธีย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของเท็กซ์ซึ่งในที่นี้ก็คือพระไตรปิฎกและอัตถกถานะครับท่านจะใช้พระไตรปิฎกอัตถกถาแล้วก็ฎีกาด้วยถ้ามีในฎีกาเนี่ยเพื่อที่จะโต้แย้งว่าสิ่งที่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านเสนอเป็นคนแรกและท่านสมชายเอามาเสนอต่อเนี่ยไม่ถูกต้องเพราะหนังสือกรณีธรรมกายนี้ก็จะเต็มไปด้วยหลักฐานข้อมูลที่มาจากใช้คำว่าเท็กซ์แล้วกันนะครับคราวนี้ผมเคยได้รับหนังสือที่ทางปริญญาคณะปริญญาที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามที่นั่นก็มีปริญญา9ปริญญาอะไรเยอะแยะนะครับท่านทำเป็นหนังสือโต้แย้งสมเด็จประยุทธ์ว่าสมเด็จประยุทธ์เนี่ยเลือกเท็กซ์ท
ที่เข้ากับธงของตัวเองแล้วละเลยเท็กซ์ที่ขัดแย้งกับธงของตัวเองแล้วก็ทำเป็นหนังสือพิมพ์แล้วก็ส่งมาให้ผมนะผมพบว่าเท็กซ์ที่สมเด็จประยุทธ์ไม่เอามาเนี่ยจมเลยนะครับท่านคณะปริญญาของวัดหลวงพ่อสดท่านบอกว่าอย่างนี้ครับมีอรรถกถาของนิกายเถรวาทนี่แหละนะครับแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าอรรถกถาชุดนี้เนี่ยก็แต่งภายใต้การนำของท่านพระพุทธโฆษาจารย์นี่แหละแต่เนื่องจากผู้แต่งมีหลายคนมันก็เลยไม่ลงรอยเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเท็กซ์ชุดที่สมเด็จประยุทธ์ท่านชัยเนี่ยจะพูดตรงกันนะครับว่าสัพเพธัมมานี่รวมนิพพานด้วยนะครับนี่คือเท็กซ์ชุดที่สมเด็จประยุทธ์ท่านชัยนะครับท่านไปอ่านดูในหนังสือกรณีธรรมกายท่านจะยกตัวอย่างพวกนี้มาแต่ว่าในหนังสือเล่มที่คณะปริญญาของวัดหลวงพ่อสดส่งมาให้ผมเนี่ยมันมีเท็กซ์อีกชุดหนึ่งนะครับที่บอกว่านิพพานังเนี่ยไม่อยู่ในคำว่าสัพเพธัมมาแยกออกมาเลยนะครับคราวนี้ผมก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นปัญหาของการใช้วิธีไปดูประวัติศาสตร์ของคัมภีร์เพื่อที่จะมาโต้แย้งอาร์กิวเมนต์ทางปรัชญาซึ่งในวงการปรัชญาเราไม่ค่อยนิยมทำกันนะครับเพราะว่ามันเป็นไปได้ว่าเราไปดูเท็กซ์แล้วเนี่ยมันมีเท็กซ์ที่มันขัดแย้งกันไงคือถ้าเป็นผมแต่งหนังสือกรณีธรรมกายเนี่ยผมก็จะบอกว่าเท็กซ์มันมีทั้งสองแบบนะไม่เป็นไรหรอกอันนี้ก็ทิ้งไว้เป็นข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์แต่ผมจะใช้วิธีวิเคราะห์ด้วยเหตุผลล้วนๆเลยว่าถ้าคิดแบบพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทเนี่ยไม่สามารถจะมีสิ่งใดเป็นอัตตาได้แต่ละคนไล่เลยยกตัวอย่างได้ครับแต่ควรจะเป็นตัวอย่างที่เป็นพระพุทธพจน์ในพระสูตรรุ่นเก่าๆที่เชื่อถือได้ว่าเก่าๆจริงๆใช่ไหมครับเลือกมาเสร็จแล้วก็วิเคราะห์ด้วยเหตุผลล้วนๆเลยเขียนดีๆสัก40หน้านี่พอแล้วผมคิดว่าทำได้ที่จะแสดงว่าวิธีวิเคราะห์แบบที่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านทำเนี่ยดูเหมือนมันจะลอจิคอลแต่ว่ามันลอจิคอลแบบอริสโตเติลมันไม่ค่อยลอจิคอลแบบบุดดิสลอจิกทำได้ไงฮะนะครับแต่ว่าสมเด็จเนี่ยท่านไม่ได้เรียนไม่ได้ฝึกฝนมาทางปรัชญานะคราวนี้ผมคิดว่าท่านที่อยู่ในห้องนี้ทุกท่านเนี่ยมีความสามารถสมมติไม่เห็นด้วยว่าหรือเห็นด้วยก็ได้นะว่าที่หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านเสนอนี้อันนี้น่าคิดนะใช้วิธีการทางปรัชญาผสมผสานกับการใช้ข้อมูลในพระไตรปิฎกที่เชื่อถือได้วิเคราะห์ก็อาจจะทำให้เห็นว่าตกลงประโยคสัพเพธัมมานัตตานี่ไม่รวมนิพพานหรอกนี่ได้หรือในทางตรงกันข้ามบางท่านอาจจะบอกว่าไม่ได้หรอกเสร็จแล้วมันอาจจะโยงไปหาเรื่องซึ่งมันไกลกว่านั้นว่าระบบความคิดของพระพุทธศาสนานี่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเป็นความคิดที่คิดว่าอิสรภาพสูงสุดของมนุษย์เนี่ยมันจะเกิดไม่ได้ถ้ามนุษย์ยังยึดอยู่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างเป็นอัตตาใช่ไหมครับแต่ฝ่ายที่โต้แย้งกลุ่มแรกก็อาจจะบอกว่าสิ่งที่เป็นอัตตาเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติในสิ่งนั้นแต่เวลาทำใจเนี่ยเราก็ทำใจว่ามันไม่เป็นอัตตาก็ได้มันเป็นคนละเรื่องไงใช่ไหมครับท่านนึกออกใช่ไหมครับเพราะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการตีความว่าประโยคที่ว่าสัพเพธัมมานัตตาเนี่ยเป็นประโยคแบบไหนระหว่างประโยคที่บรรยายถึงสิ่งที่ภาษาปรัชญาเราเรียกว่า thing in themselves ใช่ไหมครับคือผมเคยวิเคราะห์นะครับว่าสองบรรทัดแรกเนี่ยสัพเพสังขารานิจจาแล้วก็ทุกขาเนี่ยเป็นข้อความที่ระบุถึงสิ่งที่อยู่นอกตัวเราแต่ประโยคที่บอกว่าสัพเพธัมมานัตตาเนี่ยประโยคนี้เนี่ยเป็นข้อความที่ระบุถึงทัศนคติทางใจของเราไงฮะ
คืออนัตตาในที่นี้เนี่ยไม่ใช่คุณสมบัติที่มีอยู่ในสิ่งข้างนอกแต่อนิจจังกับทุกขังเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่มีอยู่ในสิ่งข้างนอกส่วนอนัตตาเนี่ยเป็นข้อความที่ระบุว่ามันจะเป็นอะไรก็ช่างหัวมันแต่เราอย่ายึดว่าเป็นของเราแล้วกันอันนี้ก็แก้ปัญหาได้แล้วข้อเสนอของผมเนี่ยมันทำให้ความคิดของหลวงพ่อวัดปากน้ำก็ดีความคิดแบบสมเด็จพระยุทธก็ดีนี่อยู่ร่วมศาสนาเดียวกันได้ไหมครับอันนี้มนต์ครับเพราะว่าท่านใช้ตรรกะใช่ไหมครับท่านใช้ตรรกะครับทีนี้เนื่องจากว่าเราเรียนแล้วไม่ดูจุดประสงค์ของสามบรรทัดนี้ในสามบรรทัดนี้เนี่ยบรรทัดที่หนึ่งกับสองเนี่ยพูดถึงสังคตธรรมธรรมที่ถูกปรุงแต่งแต่บรรทัดที่สามบอกว่าธรรมะหมายถึงสังคตธรรมและอสังคตธรรมรวมแล้วมันเป็นอนัตตาทั้งหมดเพราะไม่ว่าจะเป็นสังขารานิจจาสังขาราทุกขามันตกอยู่ในอนัตตาทั้งหมดเลยฉะนั้นเราไม่รู้ประเด็นว่าพระเจ้าแสดงประเด็นตรงนี้ก็คือสังกัดธรรมสังกัดธรรมฉะนั้นจะเป็นธรรมามีสังกัดธรรมด้วยมีอสังกัดธรรมด้วยแต่สังกัดธรรมก็คือพระนิพพานฉะนั้นนิพพานจึงเป็นอนัตตาในฐานะจริงอยู่คาถานี้มาใช้ด้วยแล้วก็แก้ว่าธรรมะตัวนี้หมายถึงทุกปัญญาขันธ์ทั้งหมดเพราะในประเด็นตรงนั้นที่พระพุทธเจ้าแสดงตรงนั้นพูดโดยความเป็นสังคตธรรมฉะนั้นจึงพูดว่าไม่ได้เอานิพพานมาเป็นอนัตตาในประเด็นตรงนั้นเพราะต้องตีประเด็นว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนี้มุ่งอะไรแต่ในที่ยงจะพูดว่าไอ้อันนี้เกิดก่อนในอยู่ในคัมภีร์เล่มก่อนเลยธรรมบทใช่นี่แหละตรงนี้หมายถึงว่าท่านต้องการแค่ให้รู้ว่าไอ้ธรรมะตรงนี้ทั้งสังกัดธรรมและสังกัดธรรมรวมแล้วก็คือผมมีข้อมูลนะประโยคที่บอกว่าสัพเพธรรมาอนัตตาเนี่ยก็มีเป็นพื้นฐานอยู่ในเท็กซ์ของมหายานก็ใช้ธรรมะเหมือนกันนะครับคืออันนี้ก็เข้าใจได้เพราะว่ามหายานนี่พัฒนามาทีหลังใช่ไหมครับคราวนี้ถ้ามันจะมีปัญหาเนี่ยมันก็มีปัญหาตั้งแต่ยุคก่อนพระพุทธโฆสาจารย์มหายานมาทีหลังเนี่ยก็ต้องเป็นธรรมะหมดสรุปก็คือว่าพระพุทธศาสนาทุกนิกายเนี่ยยอมรับประโยคที่ว่าสัพเพธรรมะอนัตตาหมดไม่มีปัญหาแต่แล้วสายมหายานก็แต่มหายานมันคิดไม่เหมือนเราตรงที่เขาบอกว่าสัพเพธรรมาอนัตตาเนี่ยถึงจะเป็นพระพุทธพจน์แต่ว่าเวลาที่อธิบายเนื่องจากพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกของมหายานทรงแยกว่าตรงนี้หมายความว่ายังไงนี่มันก็เลยไม่เป็นปัญหานะครับคืออย่างนี้ครับในมหาปรินิพพานสูตรของมหายานนะครับพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในอนาคตเนี่ยสาวกของเราจำนวนหนึ่งนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องการเข้าใจข้อความที่บอกว่าสัพเพธรรมาอนัตตาเนี่ยเราขอพูดสั่งเอาไว้ก่อนในยานิพพานไม่งั้นจะยุ่งนะครับพระพุทธเจ้าบอกว่าประโยคที่บอกว่าสัพเพธรรมาอนัตตาเนี่ยสัพเพในที่นี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าทั้งปวงทั้งสิ้นแต่ว่าหมายความว่าทั้งปวงในหมวดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าของมหายานในพระสูตรนี้ก็บอกว่าถ้าทุกอย่างเป็นอนัตตาหมดถ้าพูดด้วยภาษาสมัยนี้ก็คือตลกนะครับถ้าทุกอย่างเป็นอนัตตาหมดเนี่ยมันจะมีสิ่งใดเป็นที่พึ่งของพวกเธอได้เลยแล้วเป็นไปได้ยังไงที่ตถาคตจะสอนอย่างนั้นนะครับแสดงนั่นคือพระไตรปิฎกของมหาปรินิพพานสูตรของมหายานเพราะฉะนั้นใน
พระสูตรนั้นพระพุทธเจ้าของมหายานบอกว่ามีสิ่งที่เป็นนิจจังสุขขังและก็อัตตานะครับแต่พระสูตรนี้มาทีหลังนะครับหลังเราเยอะนะครับต้องบอกว่าเป็นของซึ่งเกิดทีหลังนะแต่ก็เป็นสายเขาเสร็จแล้วมีบางแห่งในพระไตรปิฎกของมหายานมีพระสาวกไปถามพระพุทธเจ้าว่าเอ๊ะวันก่อนเห็นพระพุทธเจ้าองค์ตรัสเหมือนกับรับว่ามีอัตตาในพระพุทธศาสนาแล้วอย่างนี้เราจะต่างจากฮินดูยังไงใช่ไหมครับพระพุทธองค์ของมหายานก็ตรัสว่าอัตตาของพุทธไม่เป็นอย่างเดียวกันกับอัตตาของศาสนาพราหมณ์คนละเรื่องอย่าเอาไปปนกันนะครับคนละอย่างคือตรงจุดนี้เนี่ยเนื่องจากมหายานเนี่ยเขาเผยแผ่ศาสนาแล้วทีนี้ไปเจอจำพวกคนจำนวนมากมองเห็นความเป็นนั้นตามมันไม่มีอะไรเป็นตัวตนคนพวกนี้ก็เลยไม่กล้านับถือพระพุทธศาสนาดังนั้นมหายานก็ต้องเปลี่ยนคำสอนเพื่อให้มันมีรูปร่างและมันมีอะไรที่อยู่เพื่อจะรองรับให้คนเหล่านี้มานับถือพระพุทธศาสนาก็เลยตั้งแบรนด์ที่เป็นเศษอะไรประมาณนี้ขึ้นมาเพราะเนื่องจากว่าความเป็นอนัตตาเนี่ยเมื่อตายแล้วมันก็คือไม่มีอะไรเหลือแล้วโดยจิตใจมันก็โดยทั่วไปไม่มีอะไรเหลือมันเคว้งคว้างก็จิตใจว่าพวกนี้มีการนับถือพระพุทธศาสนาที่ก็คือจุดประเด็นหนึ่งที่มองว่ามหายานที่เขาไปเอามาเป็นแบบนี้ก็เพื่อรองรับคนที่จะมาเข้านับถือนี่คือประเด็นที่คิดว่าเป็นคราวนี้เท่าที่เราวิเคราะห์กันส่วนหนึ่งในทางในวงการพวกบุริสตีเนี่ยเราคิดว่ามหายานนี่เป็นพวกใสเนี่ยมหายานเป็นพวกที่ใช้ลอจิกใช้อะไรใช่ไหมเขาเพราะนั้นพอใช้ลอจิกเนี่ยมันก็เลยทำให้คิดแบบนี้แล้วครับว่าเอ๊ะถ้าเป็นนิจจังสุขขังแล้วเนี่ยยังเป็นอนัตตาอยู่นี่มันไม่เข้าชุดกันอะไรอย่างนี้มหายานก็เลยไปแนวนี้ไงส่วนหนึ่งเป็นอย่างนั้นนะเขาเป็นพวกนักตรรกะคราวนี้ผมว่าเอางี้ก็แล้วกันนะผมคิดว่าสิ่งที่ท่านเสนอเนี่ยคือก็เป็นประเด็นที่สมเด็จท่านพูดเอาไว้ในหนังสือกรณีธรรมกายสมเด็จท่านบอกว่าคำว่าสัพเพธัมมาเนี่ยธรรมมาในบรรทัดที่3มันคือหมดละทุกอย่างพระนิพพานก็อยู่ในคำว่าธรรมมาถ้าหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยก็อย่าไปพูดว่ามีอะไรที่จะเป็นอัตตาได้เพราะว่าเมื่อทุกอย่างอยู่ในคำว่าธรรมมาหมดแล้วเนี่ยก็เป็นอันปิดช่องที่จะมีสิ่งที่จะมีคุณสมบัติเป็นอัตตาได้ใช่ไหมครับคราวนี้เพื่อแสดงรายละเอียดซึ่งอันนี้ทุกท่านก็ทราบดีนะคำว่าธรรมเราเรียนมาตั้งแต่นักธรรมท่านตรีโทเอกแล้วว่าธรรมะนี่มันมีสังคตธรรมกับอสังคตธรรมหรือสังขารธรรมกับวิสังขารธรรมใช่ไหมครับเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นสังคตอสังคตธรรมเป็นธรรมมาหมดเมื่อเป็นธรรมมาก็เป็นอนัตตาหมดแต่ว่าข้างบนเนี่ยท่านพูดถึงเฉพาะสังขารหรือสังคตธรรมเฉพาะสังคตธรรมเท่านั้นที่ไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์ถ้าเป็นอสังคตะเช่นพระนิพพานก็เที่ยงได้สุขได้ไม่มีปัญหาหรอกใช่ไหมครับเราก็แยกอย่างนั้นใช่ไหมครับผมคิดว่าการแยกอย่างนี้โดยทฤษฎีเนี่ยชัดแต่ครั้งนี้มันจะติดเรื่องหนึ่งสำคัญซึ่งผมอยากจะใช้เวลาอยากจะฟังความเห็นนะคือการบอกว่าอะไรเป็นอนัตตาเนี่ยในแง่หนึ่งเนี่ยถ้าสิ่งนั้นมันมีคุณสมบัติคือมันเป็นสังขารเนี่ยชัดนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอนัตตลักขณสูตรว่ารูปไม่ใช่เราใช่ไหมเวทนาสัญญาสังขารนี่ไม่ใช่เราคราวนี้ความหมายของอนัตตาของพระพุทธเจ้านี่คือสั่งไม่ได้คุมไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะคำว่าอนัตตานี่คือสั่งไม่ได้คุมไม่ได้นะใช้คำว่าสั่งไม่ได้ก็แล้วกันนะถ้าอนัตตาแปลว่าสั่งไม่ได้ใช้ในการอธิบายขันธ์ห้านี่ชัดใช่ไหมครับแต่ถ้าอนัตตาในความหมายว่าสั่งไม่ได้ใช้เป็นคุณสมบัติอธิบายนิพพานเนี่ย
มันจะออกมาในรูปไหนครับนิพพานนี่เป็นสิ่งที่เราสั่งไม่ได้ใช่ไหมหรือสั่งได้สั่งไม่ได้ใช่ไหมนิพพานเนี่ยมันเป็นสภาวะอยู่นอกร่างกายเราไปยุ่งไปสั่งไม่ได้ใช่ไหมครับสั่งไม่ได้เพราะเนื่องจากร่างกายเราไม่รู้นิพพานอยู่เพราะเราไปคิดว่านิพพานอยู่ในตัวเราก็เลยทำให้คิดว่าเออนิพพานเป็นอย่างนี้มันสั่งการได้แต่จริงๆแล้วนิพพานไม่ใช่ร่างกายก็เรียกว่าขันธ์สมมุติครับครับสมมติอย่างนี้นะสมมติว่านี่คือเราก็แล้วกันนะครับคราวนี้ในพระพิธรรมเนี่ยท่านบอกว่าเรานี่ก็คือจิตเจตสิกแล้วก็รูปใช่ไหมครับก็ได้ครบ3แล้วคราวนี้พระนิพพานเนี่ยไม่รู้จะว่ายังไงก็สมมุติอย่างนี้ก็แล้วกันนะก็เป็นจิตเจตสิกรูปแล้วก็นิพพานคราวนี้นิพพานเนี่ยสมมุติเราแยกอย่างนี้นะครับคราวนี้ความหมายของการที่จิตเจตสิกรูปไม่ใช่เราก็คือเราสั่งไม่ได้แต่ที่จริงมันก็น่าคิดนะครับว่าถ้าสั่งจิตไม่ได้เราจะบรรลุธรรมได้ยังไงเดี๋ยวเราฝากทิ้งไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องจิตแต่ประโยคที่บอกว่านิพพานเป็นอนัตตาเนี่ยความหมายก็คือเราสั่งไม่ได้ใช่ไหมครับไปยุ่งว่านิพพานจงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จงมาอยู่ตรงนี้อย่าไปนั่นมานี่สั่งไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าความหมายของอนัตตาของนิพพานคืออย่างนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยสำคัญเลยเพราะว่าทุกอย่างมันก็เป็นอนัตตาแบบนี้อยู่แล้วไงฮะแล้วพูดอย่างนี้พูดเพื่อประโยชน์อะไรครับใช่ไหมไม่มีใครคิดว่าจะสั่งนิพพานได้อยู่แล้วในความหมายนี้ใช่ไหมครับอย่าจะว่าแต่นิพพานเลยครับผมวางปากกาไว้เนี่ยแต่แล้วผมก็สั่งมันไม่ได้ครับว่าแกอย่าเก่านะอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าสั่งได้หนังสือที่ซื้อมาเนี่ยท่านมหาวิเชียรก็บอกว่าหนังสืออันนี้แต่งโดยอาจารย์สมภารเนี่ยแกมึงอย่าเก่านะอย่างนี้พูดถ้าสั่งได้ก็ดีแต่เราสั่งมันไม่ได้ใช่ไหมครับมนุษย์ทุกคนรู้ว่าสั่งอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะสั่งหนังสือไม่ให้เก่าไม่ได้สั่งปากกาไม่ให้เก่าไม่ได้สั่งรถไม่ให้เสียไม่ได้ในเมื่อเรารู้อย่างนี้อยู่แล้วนี่ทุกคนก็ต้องรู้ว่าถ้าพระนิพพานมีอยู่นอกตัวนี่ก็สั่งไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าซึ่งทรงสอนเรื่องที่ลึกซึ้งจะสอนแค่นี้เลยอย่างนี้ท่านจะตอบว่าอย่างไรมันไม่รู้ว่าตัวเองมันไปรู้สิ่งนี้และสิ่งนี้ก็ไม่รู้มันถึงรู้เช่นจิตที่เกิดทางตาเห็นสีพระเจ้าอธิบายไว้เลยในเรื่องรู้สึกเป็นวิวพระสูตรเองบอกว่าไอ้สิ่งนี้ก็ไม่รู้ว่าถูกจับตัวเองและจับตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองไปเห็นสิ่งนั้นและขณะเดียวกันจักขุปัสสาซึ่งเป็นที่เกิดของจักขุวิญญาณจักขุวิญญาณก็ไม่รู้ว่าตัวเองเกิดจากจักขุปัสสาและจักขุปัสสาก็ไม่รู้ว่ามันเป็นที่เกิดของจักขุวิญญาณเนี่ยตรงนี้พระเจ้าแสดงเป็นชัดมากคำว่าสั่งไม่สั่งไม่ได้คือมันไปทำไปตามหน้าที่ไม่มีการสั่งการอ๋อผมเข้าใจแล้วท่านกำลังจะบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับนิพพานเนี่ยผมก็ใช้คำหนึ่งอาจจะเป็นคำที่ไม่ถูกนะแต่ผมยังนึกคำอื่นไม่ได้มันเป็นคำที่ฝรั่งก็เรียกว่า mechanical เขาว่า mechanical ก็คือว่าสมมติผมทำร่องจากบนภูเขาลงมาแบบนี้นะแต่แล้วผมก็ปล่อยให้ลูกแก้วกลมๆเนี่ยมันไหลตามร่องนี้มาพอปล่อยปั๊บมันก็ไหลลงมาไหลมาไหลลงมามันไปของมันเองใช่ไหมแต่แล้วเนี่ยท่านต้องการจะบอกว่าเมื่อเราปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นขั้นเป็นตอนไปเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะเรียกว่าก็พระนิพพานก็เกิดกับเราส่วนจะเกิดยังไง ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าการเกิดขึ้นของพระนิพพานเนี่ย
เป็นไปเหนือการที่เราจะเข้าไปยุ่งไปนั่นไปนี่เหมือนกับการไหลลงมาของลูกแก้วตามอย่างนี้ใช่ไหมครับสภาวะที่มันไหลลงมาตามร่องตามอะไรก็คือสภาวะที่มันเป็นของมันอย่างนั้นนะเสร็จแล้วถ้าเรายืนอยู่เนี่ยเราดูลูกแก้วเนี่ยลูกแก้วนี้มันก็เป็นอนัตตาในความหมายว่าเราไม่ได้ไปยุ่งไปเกี่ยวนะมันก็ไหลของมันลงไปอย่างนั้นแต่พระนิพพานไม่ต้องไปทำลายคุณต้องทำจิตให้มันสูงพอที่จะไปรับรู้พระนิพพานจิตจะรู้ได้มันไม่มีอะไรคือเราต้องมีเหมือนเป็นพลังอินทรีย์อันหนึ่งแล้วมันจะไปรับรู้อีกตรงนี้ได้เพราะไม่มีการทำลายนะอย่างโยมอาจารย์นั่นมีลายให้มันกิ้งมองลงมาแต่นี่ไม่ใช่คือเราต้องทำจิตของเราเพื่อไปรู้ถึงมันเพราะนิพพานอยู่นอกร่างกายแล้วรถยาน16ไม่ใช่ลายเลยครับโสรสยานอันนั้นคือปัญญาของเราไม่ใช่ลายการเกิดเป็นขั้นๆไปไม่ใช่ว่าไปตามร่องตามลายใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นการเราคือของมีขั้นตอนของจิตไงภาวะของจิตมันไม่ใช่ลายแบบโยมอาจารย์ทำร่องแบบคือลายของจิตเนี่ยมันขึ้นสูงแล้วเนี่ยพอขึ้นสูงแล้วสภาวะมันรับได้เหมือนกับครับไม่เป็นไรหรอกคือลืมเรื่องร่องนี้ไปก่อนเถอะวะก็แต่เราท่านต้องการจะบอกว่าพระนิพพานเนี่ยเป็นอนัตตาในความหมายว่าเป็นสภาวะที่จะปรากฏต่อผู้ปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องเป็นขั้นเป็นตอนไปตามยาน16แล้วก็กระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันอยู่เหนือการนึกคิดของเราว่านั่นมันจงเป็นอย่างนั้นจงเป็นอย่างนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วท่านคิดว่าความหมายของนิพพานที่เป็นอนัตตาในความหมายนี้สำคัญไหมฮะอยากจะฟังท่านอื่นหรือว่ามันก็เหมือนกับความหมายของการที่บอกว่าปากกาด้ามนี้เป็นอนัตตาผมอย่าไปยุ่งกับมันนะครับซื้อมาแล้วก็ใช้มันไปถ้าวันหนึ่งมันจะพังผมก็ยุ่งกับมันไม่ได้มันก็พังของมันพังแล้วก็ซื้อใหม่ข้อสุดท้ายว่าผมยึดมาไม่มีการดูแต่งด้วยกรรมจะหมายถึงกรรมที่เกี่ยวกับการกระทำต่างๆไม่ผ่านไม่มีกรรมไม่มีจิตไม่มีอุตุไม่มีอะไรครับแต่ผมเรียนนิดหนึ่งนะครับว่าผมคิดว่าที่ท่านอธิบายเนี่ยผมคิดว่านี่คือคำอธิบายที่เป็นแบบมาตรฐานของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทนะใช่ใช่เราอธิบายกันอย่างนี้อยู่ในหนังสือในคัมภีร์ในอัตถกถาในแล้วก็ทำนองนี้แหละนะหรือถ้าไปฟังคำบรรยายหรือว่าหนังสือที่แต่งโดยนักปราชญ์เถรวาททางพม่าลังกาก็จะแบบนี้แล้วนี่ถือว่านี่คือสแตนดาร์ดคำอธิบายที่เป็นสแตนดาร์ดของประโยคที่ว่าพระนิพพานเป็นอนัตตาคืออย่างนี้คราวนี้ปัญหาก็คือว่าเรากำลังเรียนปรัชญาใช่ไหมครับผมก็เลยเรียนถามท่านอื่นว่าคำอธิบายที่ถือว่าเป็นมาตรฐานสแตนดาร์ดของเถรวาทเนี่ยในทัศนะเรานี่เราฟังยังไงรู้สึกยังไงฟังได้ไหมแล้วปรัชญาแต่ถ้ายังไป
ือว่าสภาวะนิพพานก็ไม่มีอัตตาให้นิพพานยึดมั่นถือมั่นตัวตนเองคือในขณะที่ตัวตนเองก็มันก็เป็นอนัตตาสำหรับมันเป็นอนัตตาสำหรับมันก็คือว่านิพพานเนี่ยก็จะไม่มีจิตแล้วที่จะไปบังคับบัญชาว่าฉันจงเป็นอย่างนี้หรือว่าจงเปลี่ยนแปลงไปตามคำสั่งฉันคือนิพพานไม่ใช่สภาวะที่มีจิตที่จะสั่งสมภาพนะคือมันเป็นสภาวะที่มันมีอยู่อย่างนั้นแหละมีอยู่อย่างนั้นคือมีอยู่แบบเที่ยงไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นภาวะที่ปลอดความโลภความโกรธความหลงเป็นเหมือนกับเป็นแดนที่สลัดออกจากความทุกข์เป็นแดนพิเศษเป็นแดนพิเศษที่ใครเข้าถึงแดนนี้แล้วเนี่ยจะเป็นผู้ที่ไม่มีความทุกข์ทางด้านจิตใจอะไรเงี้ยก็นั่นคือว่าก็ต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นนิพพานว่าเขาเป็นอาการเลยตกลงประโยคนี้เป็นประโยคที่พูดถึงสภาวะทางใจว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเดี๋ยวผมว่าเรามาดูตรงนี้หน่อยได้ไหมคือวิธีหนึ่งนะที่จะทำให้เราเข้าใจข้อความที่ว่าพระนิพพานเป็นอนัตตาเนี่ยเราต้องมาถามสายนี้นะสายที่บอกว่าพระนิพพานเป็นอัตตาเนี่ยท่านหมายความว่าอย่างไรใช่ไหมเราจะได้อภิปรายเทียบเคียงได้คราวนี้เท่าที่ผมอ่านงานของหลวงพ่อปากน้ำนะท่านบอกว่าอย่างนี้ครับคำว่าพระนิพพานเป็นอัตตาเนี่ยหมายความว่าอย่างนี้ครับท่านตั้งคำถามว่าพระนิพพานเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับเสร็จแล้วตะกี้ผมวาดรูปว่าพระนิพพานเหมือนกับอยู่นอกตัวเราอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะที่เราจะต้องทำให้ชัดว่าตามหลักพระอภิธรรมของนิกายเถรวาทเราเนี่ยพระนิพพานถือเป็นปรมัตถธรรมที่4ใช่ไหมอย่างหนึ่งใน4อย่างคราวนี้เราก็ต้องศึกษาถ้าไม่พบก็ต้องคิดวิเคราะห์ช่วยให้มันชัดว่าพระนิพพานที่เป็นปรมัตถธรรม1ใน4เนี่ยอยู่ที่ไหนยังไงใช่ไหมครับสภาพเป็นยังไงคราวนี้ตามการวิเคราะห์ของหลวงพ่อปากน้ำเนี่ยท่านวิเคราะห์อย่างนี้ครับในตัวเราเนี่ยมันมีกายต่างๆซ้อนกันอยู่นะครับคราวนี้ลึกในสุดเนี่ยทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้รวมทั้งผมเนี่ยมีกายธรรมกายอยู่ใช่ไหมครับคราวนี้พวกเราที่เป็นปุถุชนธรรมดาเนี่ยก็มีกายธรรมอยู่แต่ว่ากายธรรมนี้ยังไม่เปิดเผยพูดง่ายก็คือว่าเรายังเจาะไปไม่ถึงกายธรรมของเราด้วยการปฏิบัติกายธรรมก็เลยอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ตราบเท่าที่เรายังเจาะไม่ถึงกายธรรมเนี่ยเราที่เป็นปุถุชนเนี่ยตายไปแล้วทำบาปทำบุญก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดไปตามบุญตามบาปนะครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเราปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนกระทั่งเราเข้าถึงกายธรรมของเราเนี่ยหลวงพ่อท่านใช้คำว่ากายธรรมที่บรรลุอรหัตผลแล้วนี่ท่านเรียกว่านิพพานใช่ไหมครับกายพลานละเอียดใช่ไหมครับก็คือถ้าจะแบ่งเป็นปฐมมรรคด้วยไม่คือประเด็นมันคืออย่างนี้ครับท่านพูดถึงว่ามีนิพพานที่เป็นดินแดนที่เรียกว่าอายตนะนิพพานใช่ไหมคืออย่างนี้ครับนี่คืออายตนะนิพพานนะเสร็จแล้วเนี่ยอายตนะนิพพานนี่จะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วนะอาจจะสวมอยู่ในห้องนี้ด้วยก็ได้เราไม่รู้นะแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในเนี่ยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่กายธรรมของเราบรรลุอรหัตผลแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าหลวงพ่อกำลังพูดถึงอันนี้มันนิพพานใหญ่ไงฮะ
คราวนี้นิพพานเล็กเนี่ยก็คือกายธรรมที่บรรลุอรหัตตผลแล้วฮะท่านใช้คำนี้เลยนะนิพพานเนี่ยเพราะฉะนั้นคำว่านิพพานที่เป็นหนึ่งในปรมัตถธรรม4เนี่ยในแง่ของคำหมายถึงอะไรเนี่ยในระบบคำสอนของหลวงพ่อปากน้ำนี่ชัดมากว่านิพพานเนี่ยหมายถึงธรรมกายที่บรรลุอรหัตผลแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนิพพานนี้ถ้ายังไม่ตายยังอยู่ในร่างของเราเนี่ยท่านก็บัญญัติคำสำหรับเรียกนิพพานแบบนี้ว่าเป็นสาอุปาทิเสสนิพพานไงครับเสร็จแล้วเมื่อนิพพานที่เป็นสาอุปาทิเสสนิพพานที่อยู่ในร่างของพระอรหันต์เมื่อพระอรหันต์ตายแล้วเนี่ยนิพพานตัวนี้นี่ก็จะเลื่อนเข้ามาอยู่ในนี้ไงนิพพานที่เลื่อนเข้ามานี่เป็นอนุปาทิเสสนิพพานมันคือเราอะมันคืออัตตาของเราชัดๆเลยใช่ไหมครับความหมายมันคืออย่างนี้ใช่ครับคือถ้าเราจะว่าท่านที่เข้าใจก็ไม่อยากจะพูดก็ไม่เป็นไรพูดได้ก็คำว่าสัพพาทิเสสนิพพานหมายถึงอรหันต์ผู้บรรลุพระนิพพานแล้วแต่ยังไม่ตายหมายถึงร่างของพระอรหันต์ที่ยังไม่ตายไม่ใช่ร่างนิพพานคือว่าอรหันต์ไม่ใช่ร่างนิพพานคนละอย่างคือนิพพานของท่านคือร่างนั้นพอเป็นอรหันต์ก็เป็นร่างนิพพานคือแล้วท่านก็เลยบอกว่านี่คือสัพพาทิเสสนิพพานไม่ใช่ร่างไม่ใช่ร่างนิพพานร่างก็ยังขันเดิมอนุปาทิเสสนิพพานหมายถึงตายคือหมดคือตัวเองดับขันแล้วทุกอย่างจะเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานก็คือขันหมดครับครับแค่นี้เองคืออาตมาอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วจะมามองดูเรื่องเราก็มีวิชาการเก่าเราก็มองดูครับแค่นี้มีจุดหนึ่งที่โยมอาจารย์พูดถึงบอกว่ามีจุดนึกสุดที่ไม่ที่โยมจำพูดนี่แหละตรงนี้ที่เขาเผยแผ่เรื่องการนั่งเพ่งดวงแก้วที่จุดศูนย์กลางกายแล้วก็ให้ไปดูศูนย์กลางกายการทำการทำการให้เน้นไปตรงนั้นท่านหมายถึงตัวนี้ทีนี้ความเป็นจริงคืออะไรความเป็นจริงก็คือการทำสมถะกรรมฐานก็ไปพูดกับท่านเลยการทำสมถะกรรมฐานโดยเฉพาะการเพ่งปฐวีเนี่ยเป็นเช่นปฐวีเราก็เอาปฐวีเนี่ยเพ่งดินปฐวีขึ้นมาให้มันปรากฏในกายของเราให้ปรากฏข้างในเนี่ยจากนั้นไอ้การปรากฏนี้เรียกว่าอุปขันธ์นิมิตเรียกว่าอุปขันธ์นิมิตจากนั้นเมื่อไปอุปขันธ์นิมิตเนี่ยก็ต้องเพ่งลงไปเพื่อให้โอนาปฐวีกับนามรูปเป็นเนี่ยจนกลายเป็นปฏิภาณจริงไหมแล้วจากนั้นไอ้ปฏิภาณนี่มันจะใสอันนี้ของธรรมกายหลวงพ่อโสดแกก็ไอ้นี่มันใสด้วยกูก็เอาของใสมาหลอกไว้ก่อนไม่เข้ามาให้เป็นใสแล้วก็ไปเป็นการทำการให้กลายเป็นปฏิภาณดังนั้นเขาฉันก็เลยคิดว่าอันนั้นคือปฏิภาณจริงพิจารณามันคือปฏิภาณนี้แล้วเมื่อได้ปฏิภาณนี้มันก็จะเข้าสู่ฌานครับครับคำนิมนต์คำนิมนต์มีอาจจะเป็นช่วงเวลาอะไรนะเพราะว่าที่มาทำการแต่ผมก็สงสัยยังไม่ได้ไปก็ต้องพิจารณาในประวัติที่ท่านก็ตอนหลังก็ไปสติปัฏฐาน4ที่ประมาณนั้นแต่หลังจากนั้นที่ว่าที่เราสอนเรื่องการทำการตอนนี้ก็ยังคงอยู่ตอนนี้ก็เหมือนว่าที่เราเป็นทางสิ่งการเป็นนิยุแต่ว่าก็คือก็ตอนนี้ก็ยังคงอยู่แต่ว่าตอนที่ว่าของท่านมาที่ว่าวันมหาอาแล้วว่ามันก็จะเปลี่ยนไปเป็นที่ที่ตอนนั้นที่ไว้สติปัฏฐาน4นะเพราะว่าท่านบอกว่าที่อ่านอยู่ในประวัติท่านบอกว่ามันจะมีแสงก้างเป็นธรรมกายคือจะก้างแล้วก็รู้สึกว่าท่านแทนก็คือชุดท่านบอกว่าให้แบบฝังไว้ให้ได้แล้วหลังจากนั้นก็คือแบบว่าคือข่าวว่าหลวงพ่อสดเนี่ยถู
วิชาของท่านข่าวภายในนะอันนี้เราคือหมายถึงว่าท่านช่วยหลวงพ่อโสดจนสำเร็จไงครับครับหลวงพ่อโสดเป็นเพื่อนหลวงพ่อโสดจนสำเร็จคนแล้วก็ท่านก็ยอมรับว่าวิชาของท่านคนที่ผลไม่ถึงไปพร้อมกันเลยก็คือเกิดครับผมเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยนะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังหน่อยนะครับเพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่ายนะคือผมไม่มีโอกาสได้พบหลวงพ่อปากน้ำท่านน่าจะเสียก่อนที่เอ๊ะท่านเสียพ.ศ.ไหนท่านมาจำได้ไหมสมัยร้อยสองใช่ไหมครับคือผมยังอายุได้2ปีเองนะเพราะฉะนั้นในชีวิตเนี่ยผมไม่เคยพบหลวงพ่อวัดปากน้ำนะแต่ผมเป็นลูกศิษย์ของท่านเจ้าคุณโชดกอยู่ด้วยกันที่คณะนี่แหละนะครับคณะ5เนี่ยคราวนี้ตอนที่ผมอยู่ที่คณะ5เนี่ยเราจะมีงานประจำปีของสำนักวิปัสสนาคณะ5เนี่ยแล้วปกติงานประจำปีเนี่ยท่านเจ้าคุณโชดกท่านจะเป็นคนเทศใหญ่เราเรียกการเทศอันนั้นว่าเทศลำดับญาณ นะครับเสร็จแล้วในบางปีเนี่ยตอนที่เทศลำดับญาณเนี่ยท่านเจ้าคุณโชดกเนี่ยท่านจะพูดโดยยกตัวอย่างว่าเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยมันจะติดปัญหามันจะติดเรื่องวิปัสสนูปกิเลสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วท่านก็ยกตัวอย่างว่าตอนที่หลวงพ่อปากน้ำมาทำวิปัสสนาที่คณะ5กับท่านเนี่ยหลวงพ่อปากน้ำก็ติดที่วิปัสสนูปกิเลสอันใดอันหนึ่งเรื่องเห็นดวงแก้วเห็นอะไรนี่แหละนะแต่แล้วท่านเจ้าคุณโชดกก็บอกว่าท่านก็ต้องค่อยๆช่วยให้ท่านหลวงพ่อวัดปากน้ำเนี่ยท่านข้ามวิปัสสนูปกิเลสอันนี้ได้นะครับเสร็จแล้วท่านเจ้าคุณโชดกนี่ก็บอกว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำเนี่ยพูดกับท่านในวันหนึ่งว่าคล้ายๆกับพูดว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้ผมก็สอนผิดมาตลอดสิอะไรอย่างงี้ใช่ไหมท่านเจ้าคุณโชดกท่านก็ไม่ตอบอะไรท่านก็บอกว่าท่านก็ได้แต่เพียงยิ้มนะฮะแต่ทั้งหมดนี้เป็นคำบอกเล่าจากท่านเจ้าคุณโชดกนะครับเป็นข้อมูลข้างเดียวคราวนี้ที่คณะ5เนี่ยที่บริเวณที่เรานั่งชั้นที่บริเวณที่เป็นที่อาสงเนี่ยนะครับเป็นอาสงใหญ่แล้วเวลาที่มีการเดินจงกรมเนี่ยพระสงฆ์ก็จะใช้อาสงใหญ่เนี่ยในการเดินผมก็นั่งชันอยู่แถวๆนั้นแหละอยู่หลายปีนะฮะคราวนี้บริเวณที่นั่งชันนี่มันจะมีรูปหลวงพ่อสดเนี่ยรูปใหญ่มากเลยตั้งโชว์อยู่ตรงนั้นนะเสร็จแล้วมันจะมีข้อความที่เขียนด้วยลายมือของหลวงพ่อสดแต่ผมอ่านข้อความแล้วนี่ผมสงสัยนะฮะข้อความนี้บอกว่าโดยสรุปนะฮะอาจจะไม่ตรงตามถ้อยอักษรเป๊ะๆท่านเขียนว่ามอบรูปนี้ไว้ให้คณะ5วัดมหาธาตุเพื่อแสดงว่าครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเคยมาทดลองปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทดลองแล้วขอรับรองว่าสิ่งที่สำนักนี้สอนถูกต้องตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตรมันกลายเป็นว่ารูปนี้เนี่ยเป็นรูปที่ทางเราเอามาโชว์เหมือนกับร้านเราเนี่ยได้เชลชวนชิมไง มันกลายเป็นว่ารูปนี้เนี่ยเป็นรูปที่เราโชว์สาธุชนว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำนี้ให้เครดิตเรานะ มันกลับกันอย่างนั้นไงคราวนี้ผมก็เลยสงสัยว่าผมเก็บเรื่องนี้อยู่ในใจอยู่ว่าคำพูดของหลวงพ่อโชดกเนี่ยพูดในทำนองว่าหลวงพ่อปากน้ำเนี่ยท่านรับว่าท่านสอนผิดแต่รูปที่เราเอามาโชว์เนี่ยเป็นรูปที่บอกว่าท่านมาทดลองปฏิบัติแล้วรับรองว่าสิ่งที่ท่านเจ้าคุณโชดกสอนเนี่ยไม่ผิด
ช่ไหมเป็นไปได้เป็นไปได้ไม่รู้นะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าทิ้งไว้เอาไว้อย่างนี้แหละนะครับให้เป็นปริศนาแต่ว่ารูปที่เราเอาตั้งเอาไว้ที่อาสงเนี่ยไม่ใช่รูปที่แสดงว่าท่านสารภาพว่าท่านผิดนะแต่เป็นรูปที่ท่านให้ไว้เพื่อที่จะบอกว่าท่านเคยมาปฏิบัติที่นี่เท่านั้นเองนะครับท่านมาวิเชียรมีอะไรจะพูดไหมคือมีปัสสนาด้วยมันไม่ใช่ว่ามีเพราะสมถะ
ปศึกษาจริงๆหลวงพ่อได้พูดถึงเรื่องของศีลสมาธิปัญญาที่เห็นในภายในดวงธรรมนั่นแหละคือดวงธรรมในที่นี้ก็โยมมาหาเรื่องธรรมสรณะนั่นแหละมีธรรมเป็นที่พึ่งธรรมที่จะเป็นที่พึ่งหลวงพ่อท่านโยมมาหาดวงธรรมของแต่ละกายของแต่ละกายจะไปถึงกายแล้วก็อย่างที่อาจารย์ว่าเช่นว่าสมมติว่าพระอรหันต์นิพพานใช่ไหมก็จะมีกายพระอรหันต์กายพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่ได้นิพพานไปคือก็จะไปอยู่ในนิพพานนั่นแหละกายพระอรหันต์ไปแปลว่ากายพระอรหันต์ในนี้มันไม่ได้หมายถึงร่างกายที่เกิดทุกข์ครับมันเป็นนามธรรมมันเป็นนามธรรมมันเป็นนามธรรมแต่ตั้งแต่กายที่เป็นนามธรรมคือตั้งแต่กายทิพย์กายทิพย์ไปนะจนถึงกายพระอรหันต์ละเอียดเท่าไหร่เป็นกายที่เป็นนามธรรมนะไม่ใช่เป็นรูปธรรมแล้วก็กายที่แตกสลายได้คือตั้งแต่กายมนุษย์จนถึงกายอรูปภพกายของผมยังแตกสลายแต่ว่าตั้งแต่กายทำไปเนี่ยไม่แตกสลายก็นี่คือความสัมพันธ์ของข้อโดยสังเกตว่าคือมันลึกซึ้งอยู่ไม่ใช่ว่าที่หลวงพ่ออธิบายอย่างคือมองจากคนนอกแล้วก็อ่านคำสอนของหลวงพ่อเองแค่หรือว่าจะฟังคนอื่นมาไม่ได้อ่านเก็บของหลวงพ่อจริงจังคนที่จะไปอ่านเก็บแล้วก็อาจารย์ที่เนื้อหาจะดีกว่าตรงนี้ที่พูดถึงในอธิบายเรื่องในปฏิภาณที่มีแสงก็คือเป็นนั่งสุดเขาพอดีเป็นโครงการที่ยังไม่ได้ถูกนับเป็นโครงการแรกแต่เป็นโครงการทดลองก็เอาพระต่างจังหวัดที่เป็นระดับสังฆาธิการคือระดับเจ้าวาดมาอบรมธรรมกายแล้วพอดีอาตมาในเรื่องเขาปวดธรรมทานญาติแล้วก็แต่ในช่วงธรรมทานญาติรูปนั้นเนี่ยมันเป็นรูปที่เมื่อจบโครงการแล้วเขาไล่สืบออกผลไม่ให้อยู่ถ้าอยู่ก็คุณก็ไปอยู่วัดตรงที่คุณอยากจะไปก็ไปนี่พระเป็นเกิดชื่อละพระองค์นี้ก็เป็นพระที่มาจากธรรมทานญาติแล้วมาก็คุยด้วยก็อยากจะชวนให้ไปเรียนพิธามเราก็เลยไหนจะชวนให้ไปเรียนเราก็ไปเขาชวนกันมาไปก่อนแล้วก็ไปก็เลยได้ไปฝึกดูครับทีนี้ในขณะที่ฝึกเนี่ยพระทั้งหลายแหละพอนั่งฟังอาจารย์ก็เลยถามอาจารย์ครับไอ้พิการของการของการมันหมายถึงอะไรตอนนั้นท่านพระตถาคตท่านตรัสว่าครับครับไม่ใช่ธรรมชาติท่านตรัสว่าท่านภูมิกรรมฐานครับเขาก็ถามท่านก็ตอบว่าไอ้ที่สุดที่ต้องเนี่ยมันสู้ของธรรมกายไม่ได้ในคำที่หนึ่งสองไอ้ที่การของการผมก็ไปรู้หลวงพ่อให้ดูไปดูการของการแกพูดแบบนี้เลยนะผมก็รู้หลวงพ่อให้ดูการของการพอเราพอมามีอภิธรรมแล้วเราเรียนรู้วิธีการปฏิบัติแล้วเราก็ฝึกด้วยฉะนั้นมันก็เลยรู้ว่าอ๋อไอ้ไอ้ที่การของการก็คือเนื่องจากพวกแก้วเนี่ยมันที่จริงแล้วเป็นอุทานนิ่งโดยที่เป็นของใสแล้วเปรียบเหมือนกับเป็นแบบผ้าเราก็ดูของการเพื่อจะถ้ามันกลายเป็นปฏิภาคแท้ๆนี่ก็คือเทคนิคอันหนึ่งแต่เราไม่รู้ว่าท่านเป็นเทคนิคนั้นหรือเปล่าแต่ท่านอาจจะมองว่าท่านเป็นกลางของการก็จะได้นิพพานอะไรประมาณนี้นี่ก็คือส่วนหนึ่งฉะนั้นจึงบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่อ่านเราก็ไปฝึกด้วยคำว่ากลางของการหมายว่าความเห็นความจำความคิดความรู้เนี่ยความเห็นความจำความคิดความรู้เนี่ยตามความหมายคือรวมเป็นจุดเดียวกันที่กลางกายคือรวมเป็นจุดเดียวกันที่กลางดวงธรรมคือความเห็นความจำความคิดความรู้รวมสู่เป็นอยู่ที่กลางดวงธรรมคือพอเช่นว่าพออยู่ที่กลางดวงธรรมเนี่ยนะมันก็จะมีดวงธรรมดวงอื่นขยายใหญ่ขึ้นมาพอดวงใหญ่มาแล้วมันก็อยู่ที่การดวงธรรมนั้นต่อก็จะเข้าสู่ดวงธรรมดวงอื่นไปเรื่อยๆจนไปถึงดวงธรรมที่ทำให้เป็นพระอรหันต์คือมันจะลึกตรงนั้นมันไม่ใช่หมายว่าเป็นอันนี้แค่นั้นมันหมายว่า
มันจะมีทุกดวงธรรมของกายต่างๆก็จะเกิดนี่แหละความเห็นความจำความคิดความรู้รวมเป็นจุดเดียวกันที่การดวงธรรมมันก็จะลึกลงไปเรื่อยๆแต่เมื่อกี้นี่คุณพูดขึ้นมาว่าจะขยายตัวนี่แหละปฏิภาณจะขยายและผูกได้นี่ก็คือลักษณะของปฏิภาณกันนี้แล้วทีนี้ต้องยอมรับว่าหลวงพ่อสดที่เป็นนักปัญญาท่านสามารถคิดออกนอกกรอบได้ไหมกายนู้นกายนี้กายนั้นกายนู้นกายนี้โอ้โหเยอะแยะไปหมดซึ่งในหลักพระพุทธศาสนาไม่มีคำพูดเหล่านี้จริงอยู่ข้าพเจ้านับถือเทรวาสและจริงอยู่ที่ข้าพเจ้าจะไม่กล้าโผล่แหวกออกไปข้างนอกที่มันนอกจากนี้เพราะนอกจากนี้ก็คือจะทำเรื่องรู้เป็นสัจธรรมก็คือเรื่องรู้และจริงอย่างนั้นด้วยว่าถ้าเกิดว่าทำไมถึงบอกเป็นสัจธรรมก็คือเรื่องรู้เรายอมรับว่าคำสอนของพระเจ้าเนี่ยจริงเป็นเรื่องจริงสามารถเราก็รู้จริงฉะนั้นไม่งั้นพระเจ้าบอกว่าไอ้ใบไม้ในป่าก็ดูเยอะแยะไปหมดอยู่แค่กำมือเดียวเราเอาแค่ตรงนี้ไอ้ตรงอื่นที่เราไปพูดเพราะมันไม่ได้ทำให้ทุกข์ฉะนั้นในการคิดออกไปนอกปัญหานั้นมันก็กลายเป็นว่าไม่มีโอกาสคุณก็กลายเป็นรูปไปที่ไปกายรู้กายนี้ครับนิมนต์ท่านแม่ชีครับขอบพระคุณทุกท่านครับคืออย่างนี้ครับตอนต้นเนี่ยผมถึงได้ชวนไงว่าเรามีวิธีอ่านหนังสือกี่แบบใช่ไหมคราวนี้โดยส่วนตัวเนี่ยเวลาผมไปต่างประเทศนะฮะแต่แล้วเขาถามว่าที่เมืองไทยเนี่ยคนที่เข้าขั้นเป็นบูดิสต์ฟิโลโซเฟอร์เนี่ยถ้าผมอยากจะแนะนำเนี่ยผมจะแนะนำใครให้เพื่อนที่เป็นชาวต่างประเทศอ่านผมบอกคนที่เข้าขั้นเป็นบูดิสต์ฟิโลโซเฟอร์ในเมืองไทยนี่มี2คนหรือท่านพุทธทาสกับหลวงพ่อวัดปากน้ำนะเพราะผมเห็นด้วยกับท่านนะว่าท่านเป็นฟิโลโซเฟอร์ส่วนท่านจะเป็นฟิโลโซเฟอร์แล้วไปไกลจากพระพุทธศาสนาแบบดับทุกข์เพียงใดนี่อันนี้ผมไม่ขอพูดนะครับท่านพูดเนี่ยเป็นประโยชน์นะครับแต่ในแง่ที่หลวงพ่อท่านเป็นนักคิดอะไรเป็นคือคำว่าฟิโลโซเฟอร์นี่ต้องมีหลักมีเกณฑ์ในการคิดนะท่านคิดไปคือการที่ผมรับว่าทั้งท่านพุทธทาสและหลวงพ่อวัดปากน้ำเป็นบูดิสต์ฟิโลโซเฟอร์ในเมืองไทยเนี่ยผมพูดในแง่ที่ท่านเป็นนักคิดนะคราวนี้สองท่านนี่ก็อาจจะมีคนไม่ชอบเยอะใช่ไหมว่าคิดไปไกลจนกระทั่งว่าชักจะไม่เป็นเถรวาทแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าจะเป็นคนที่เป็นสกอล่าตามจารีตก็ต้องสมเด็จพระยุทธใช่ไหมครับอันนั้นนี่ใช่หรือท่านอื่นๆหลายท่านใช่นะแต่ถ้าเป็นฟิโลโซเฟอร์หมายถึงคนซึ่งคิดแล้วคนที่จะเป็นฟิโลโซเฟอร์นี่ต้องเป็นเจ้าทิฏฐิด้วยนะต้องมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วต้องเป็นคนซึ่งเป็นเจ้าทิฏฐิถึงจะเป็นฟิโลโซเฟอร์ได้เพราะนั้นผมคิดว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำกับท่านพุทธทาสเนี่ยมีลักษณะอย่างนั้นใช่ไหมครับเสร็จแล้วผมก็บอกว่าในอนาคตเนี่ยผมยังคือผมมองทั้งสองท่านนี่คือเนื่องจากผมอ่านงานท่านแบบขอไข่ไงผมก็คิดว่างานของทั้งสองท่านเนี่ย
เป็นงานที่จะยังอยู่อีกนานนะครับในประเทศไทยนี่แหละแล้วก็จะเป็นงานที่เป็นตัวเท็กซ์ให้คนที่สนใจแนวเนี้ยแนวฟิโลโซเฟอร์ทางพุทธแบบไทยเนี่ยอาจจะมาทำวิทยานิพนธ์ทำวิจัยผมคิดว่างานสองท่านนี้จะยังอยู่อีกนานนะครับแล้วผมก็พูดกับเพื่อนที่เป็นชาวต่างประเทศว่าถ้าสนใจพระพุทธศาสนาในเชิงปรัชญาในเมืองไทยนี่ก็ศึกษางานสองท่านนี่แหละแต่ทั้งหมดนี้เป็นคนละเรื่องกับการศึกษาพระพุทธศาสนาในแนวปฏิบัติอย่างที่เราคิดว่าจะตรงกับที่พระพุทธเจ้าท่านสอนที่สุดเพื่อดับทุกข์ในคนละเรื่องกันนะครับคราวนี้ผมเข้าใจที่ท่านพูดมาทั้งหมดเนี่ยท่านกำลังเสนอว่าการมองว่าสิ่งที่หลวงพ่อวัดปากน้ำหรือท่านพุทธทาสสอนบางส่วนเป็นสัทธรรมปฏิรูปเนี่ยมองได้มองได้นะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพวกเราที่อยู่ในห้องนี้ที่เรียนพระพุทธศาสนาอย่างเป็นปรัชญาเนี่ยผมแนะนำว่าเราควรจะอ่านงานแบบกลางๆนะครับเวลานี้ผมก็ยังอ่านงานของทั้งสองท่านนี้อยู่นะของหลวงพ่อวัดปากน้ำผมก็ชอบนะชอบในแง่ที่ท่านเป็นนักคิดเสร็จแล้วเนี่ยผมอยากจะทิ้งปัญหาหนึ่งเอาไว้ก่อนที่เราจะพักนะพักแล้วเราจะมาคุยกันด้วยเรื่องนี้ต่อนะครับคือหลังจากที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านแต่งหนังสือเรื่องกรณีธรรมกายแล้วเผยแพร่ออกไปเนี่ยการแลกเปลี่ยนความคิดกันระลอกนี้ก็จบนะแต่คราวนี้มันมีระลอกใหม่ซึ่งผมจะเอาเรื่องนี้มาพูดและขอความเห็นในช่วงที่สองก็คือคราวนี้ระลอกใหม่นี้มันเป็นอย่างนี้ครับมันมีบุคคลที่สามเข้ามาแทรกด้วยคือเดิมทีเดียวนี่มีหลวงพ่อวัดปากน้ำหรือท่านมหาสมชายก็ได้เสร็จแล้วก็มีสมเด็จทั้งสองท่านนี้ก็แสดงความเห็นแลกเปลี่ยนกันคราวนี้คะแนนกองเชียร์ก็อาจจะบอก50-50ใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับว่าเป็นลูกศิษย์สายไหนอะไรยังไงด้วยใช่ไหมคราวนี้มันมีบุคคลที่สามเกิดขึ้นบุคคลที่สามตัวอย่างก็เช่นหลวงตามหาบัวนะหลวงตามหาบัวเนี่ยท่านเล่าว่าท่านเล่าโดยไม่ได้นัดหมายกับทางหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านเล่าว่าในคืนที่ท่านพระอาจารย์มั่นท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมทุกท่านทราบท่านพระอาจารย์มั่นเล่าเรื่องนี้ให้หลวงตามหาบัวฟังหลวงตามหาบัวเลยเอามาแต่งเป็นหนังสือท่านเล่าว่าคืนที่ท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เนี่ยมีพระพุทธเจ้าในอดีตพร้อมด้วยพระสาวกเนี่ยมาแสดงความยินดีหลายชุดนะครับมีพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ที่ปรินิพพานไปแล้วพระโกนาคมนะก็มาพระกัสสปะก็มาพระโคตมะก็มาพระสารีบุตรใครต่อใครนี่มาแสดงความยินดีกับพระอาจารย์มั่นใช่หลายชุดก็หมายความว่าพระโกนาคมนะเนี่ยจะมาก่อนพร้อมด้วยพระสาวกพระกัสสปะก็มาเลยนะภายหลังก็ชุดท้ายๆก็จะเป็นชุดของพระพุทธเจ้าโคดมซึ่งติดตามมาด้วยพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรคราวนี้เรื่องนี้เราไม่พูดถึงตัวรายละเอียดนะแต่มีคนบอกว่าสิ่งที่มันปรากฏตามที่หลวงตามหาบัวเล่าเนี่ยมันมาจากการปฏิบัติของท่านพระอาจารย์มั่นเสร็จแล้วก็มีคนบอกว่าวิธีหนึ่งที่จะเช็คว่าการดีเบตของวัดพระธรรมกายกับสมเด็จพระยุทธ์นี่ควรจะเชื่อข้างในเนี่ยมันต้องดูบุคคลที่สามบุคคลที่สามไม่ได้นัดหมายกับใครทั้งนั้นแล้วบุคคลที่สามนี้ต้องการจะบอกว่าพระนิพพานเนี่ยมีพระอรหันต์พระพุทธเจ้านิพพานแล้วไม่สูญไปไหนไปอยู่ในนั้นแหละมันค่อนข้างจะสนับสนุนวัดพระธรรมกายสนับสนุนหลวงพ่อวัดปากน้ำผมอยากจะฟังความเห็นเรื่องนี้หลังจากที่เราพักแล้วนะครับ